สวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสามแยกปากแมวครับมาพบกันเวลาเที่ยงเที่ยง11โมงกว่าๆทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็เอาเรื่องราวข่าวบ้านเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นำมาสรุปครับให้กลุ่มเป้าหมายผู้ชมรายการของเราได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะข่าวที่ท่านสนใจครับติดต่อทางรายการนะครับข่าวสารแฝกมาได้ที่หมายเลข025333903ครับครับผมขอต้อนรับสู่สีลามเรดิโอครับ 107.15 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ผู้กล้าประชาธิปไตย 90.25 เมกะเฮิรตซ์ครับขอบคุณน้ำดื่มมิสเตอร์ดีครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีครับนะครับขอบคุณเจนนี่ฟู้ดนะฮะเอ็นไซม์บำบัดครับอย่าให้โรคร้ายมาถึงคุณนะครับเอ็นไซม์บำบัดนี่แหละติดต่อที่พี่ถนัดคำธเนศครับ0819241614ครับครับนั่นแหละครับน้ำดื่มมิตรดีก็ติดต่อกันเช่นเคยคงขึ้นใจกันแล้วนะครับขึ้นใจฮะกับ0879384333ครับนะตอนนี้ที่นนทบุรีนะก็บอกอีกทีซื้อได้แล้วครับที่สำนักงานแดงสยามกรุงเทพนนท์14นะครับไปอุดหนุนกันที่ระยองครับตอนนี้พี่น้องชาวระยองซื้อน้ำดื่มมิสเตอร์ดีได้แล้วที่ถนนอุดมจันทอุดมชื่อร้านข้าวมันไก่สูตรจันทบุรีครับข้าวมันไก่อบข้าวมันไก่อบครับถนนจันทอุดมผมว่าคนแสดงรู้ดีฮะนะร้านนี้คงได้ไปกินกันบ่อยแล้วก็ที่ลำปางนี่หาซื้อได้เหมือนกันครับลำปางเนี่ยหาซื้อได้ที่ลำปางสปอร์ตคลับนะครับของคุณดาชัยนี่แหละนะฮะในทีมฟุตบอลฟุตซอล7คนครับนะที่สปอร์ตคลับของคุณดาชัยครับแล้วที่อยุธยานะฮะสีรามเรดิโอครับอยู่ระหว่างวัดพนัญเชิงกับวัดใหญ่ก็ไปซื้อได้ที่นั่นที่นั่นเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าคนเสื้อแดงด้วยครับที่นั่นด้วยนะครับขอบคุณคุณพี่น้องเราที่ช่วยกันโปรโมทสินค้าน้ำดื่มมิสเตอร์ดีด้วยนะครับคุณจิตจาโคชเดชและทนายหมูร้อยล้านเขาบอกว่าไม่ใช่ทนายหมูทนายหมูพอดีมีแฟนขับรายการเขาบอกว่าทนายหมูกับคุณหมูร้อยล้านเนี่ยคนละคนกันนะเอาเหรอคุณหมูร้อยล้านนี่คุณพรศักดิ์ศรีละมุนที่ช่วยโปรโมทให้เราไงน้ำดื่มเรื่องอะไรเนี่ยแต่ทนายหมูเนี่ยอีกคนนึงอีกคนนึงครับคือไม่ได้เป็นทนายพี่หมูเรียกพี่หมูดีกว่าเรียกพี่หมูร้อยล้านดีกว่าพี่หมูร้อยล้านครับทนายหมูก็ไม่ร้อยล้านครับพี่หมูแพงกว่าเยอะเอ้าก็สงกรานต์แล้วครับคุณสาวนครับครับก็สงกรานต์นะฮะอย่าลืมที่บอกกันไว้เสาร์อาทิตย์หน้านะฮะเด็ดมากดอกไม้ใช่ไหมเตือนไม่เด็ดดอกไม้โทเมื่อวานคือสงกรานต์เนี่ยปรากฏว่าทางสตูดิโอนี่เขาหยุดยาวเลยครับเราจำเป็นต้องทำเป็นเทปพิเศษเขาไม่ได้หยุดวันสงกรานต์หรอกเขาหยุดยาวหยุดเล่นมุกจะหาไหมนั่นน่ะหาไหมผมจะเสียบเขาไปแล้วเจ้าแล้วใช่ไหมครับผมจะเอาปรากฏว่าหยุดตลอดช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ก็เลยต้องอัดเทปกันก็เลยทำยังไงดีฮะเพราะว่าคิวอัดเทปนี่มันได้เนี่ยได้เสาร์อาทิตย์นี้เลยออกอากาศเสาร์อาทิตย์หน้านะครับก็เลยเป็นลักษณะสามแยกปากแมวสเปเชียลถ้าเป็นข่าวก็กลัวจะแห้งไปแห้งไปแน่นอนแล้วครับข่าวมันไม่อัปเดตแล้วครับเพราะนั้นก็เลยถือเป็นโอกาสสามแยกปากแมวสเปเชียลเทปที่เมื่อวานนี้อาจเป็นเทปวันที่14ครับรวมพลนักสู้อิสระไม่มีสังกัดครับนะครับอย่างเช่นไม่มีค่ายมวยอย่างเช่นคนแรกเลยนะพี่ทอมดันดีนักปาสายต่อสู้ร่วมกับมวลชนเนี่ยเวทีเล็กๆแกก็ไปคนที่2พี่นาทีสรวารีจอมแหกปากที่นี่มีคนตายครับแล้วก็คู่หูดูโออาจารย์ตุ้มกับอาจารย์หวานเสียดายอาจารย์จาอาจารย์จาท่านเป็นสสไปแล้วก็เลยต้องขอสคริปต์ไปก่อนก็เลย2คนนี้กำลังเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นนักสู้ที่ไม่มีสังกัดครับเรียกว่าแต่ละคนก็สู้กันโดดเดี่ยวแล้วทุกคนนี้ไม่มีอะไรสนับสนุนแล้วข้อสำคัญไม่มีอะไรตอบแทนครับข้อสำคัญอีกอันนึงก็ไม่รู้ว่าสู้ไปเพื่ออะไรคือเพื่อรู้เพื่อใครไม่มีเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนอย่างหวังได้และตอบแทนไปที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดลงกับพวกเราด้วยเหมือนในนี้อาจารย์ตุ้มกับอาจารย์หวานรู้อยู่ว่าสู้ไปมันก็มืดมนข้างหน้าไม่มีแสงสว่างเลยแต่ก็จะสู้พี่ทอมดันดีสู้จนทุกวันนี้คอนเสิร์ตหมดไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินสนับสนุนอะไรนะครับแล้วตอนนี้ก็อย่างผมอย่างเนี้ยกลุ่มเนี้ยพี่นาทีเองสู้ก็แต่เมื่อก่อนมีมูลนิธิมีผู้บริจาคพอมาสู้คนถอนหมดตอนนี้ใช้ทุนตัวเองจนเกลี้ยงแล้วครับแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีผู้สนับสนุนอะไร ครับคนเหล่านี้ก็ยังสู้อยู่ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะผู้สนับสนุนเนี่ย
แต่ถ้าพอมีผู้สนับสนุนปั๊บเนี่ยเป้าหมายในการต่อสู้มันเปลี่ยนผลประโยชน์มาทันทีเลยเออมันหาคนที่มาสู้เพื่อประชาชนจริงๆแล้วมาสนับสนุนโดยไม่หวังอะไรเนี่ยมันไม่มีหายากนะครับเพราะนั้นวันนี้คนเหล่านี้ยังสู้อยู่บนอุดมการณ์นะกินอุดมการณ์แทนข้าวนะก็ได้ข่าวว่าแต่ละคนน้ำหนักลดได้หมดแล้วถ้าเกิดย้อนน้ำปลาหน่อยพริกหน่อยนี่อร่อยเลยใช่ไหมอุดมการณ์จิ้มน้ำปลาจะได้ก็มีอานนท์แสนหน้าไม่ได้มาเมื่อวานติดภารกิจไม่งั้นก็จะมีอีกคนนึงคือกลุ่มนี้แต่เพราะนั้นติดตามเทปนี้วันที่14ที่มาที่ไปของพวกเขาเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วมีพาดพิงการเมืองบางส่วนซึ่งพูดกันแบบตรงๆอ่ะไม่เอาใจใครเพราะมันไม่มีเจ้านายอ่ะครับนะฮะไม่มีค่ายไม่มีสังกัดสนับสนุนไม่ได้พูดเพื่อเอาใจพรรคเพื่อไทยไม่ต้องเลยไม่ได้พูดเพื่อเอาใจพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคไหนก็แล้วแต่ไม่มีการเมืองว่างั้นเหรอแต่ที่แน่ๆเขาเป็นคนเสื้อแดงแล้วพูดตรงๆด้วยต้องติดตามชมนะครับวันที่14เป็นยังไงก็ติดตามตรงแล้วสนุกสนานเฮฮาแล้วโปรโมทของวันอาทิตย์ด้วยเลยไหมวันอาทิตย์ก็จะเป็นอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยวันอาทิตย์ที่15เป็นแขกรับเชิญพิเศษเห็นบอกพี่ทอมจะมาร่วมด้วยเดี๋ยวต้องดูวันนี้ก่อนอาทิตย์วันนี้ครับนะฮะมีพี่นาทีนะครับพี่ทอมดันดีแล้วก็อาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยโดยหลักนี่คืออาจารย์จรัญซึ่งจะมาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองหลังสงกรานต์จะเป็นอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะเอาตรงๆแบบว่าไม่ต้องมาอ้อมกันเอาความจริงว่ากันอย่างนั้นดีกว่านะครับก็เลยอย่าลืมติดตามนะครับเทป3แยกปากแมวสเปเชียลวันที่14 15ครับช่วงสงกรานต์อ้าวเรียบร้อยฮะโปรโมทไปแล้วครับสงกรานต์ครับเป็นไงบ้างบรรยากาศเอาต้องพูดกันหน่อยฮะเมื่อสัปดาห์นี้สงกรานต์กันแล้วก็มีเรื่องของรัฐบาลชุดนี้ผมต้องชมอ้าวนี่เราก็ชมตรงๆไม่ใช่ว่าเชียร์เพื่อไทยเลยนะเพราะคุณสุกุมลคุณปลื้มนี่เขาไม่ได้อยู่เพื่อไทยด้วยครับเขาอยู่พลังชนอยู่พลังชนครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเออแล้วคนเนี้ยผมว่าแกทำงานเข้าตานะผมมีเยอะส่วนตัวผมแทบบอดไม่ใช่ส่วนตัวผมไอ้นี่นะพลังชนผมชอบในการดำเนินการของเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวและกีฬาแต่ท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยตอนนี้พรรคชาติไทยพัฒนาดูแลอยู่เออแต่ท่องเที่ยวกีฬาฝากไว้หน่อยได้ไหมครับนะฮะเห็นบอกมีงบประมาณลงมาตอนนี้นะฮะเป็นลักษณะโปรโมทการท่องเที่ยวครับวงที่เชิญก็ได้แก่คาราบาวอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ชวนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเตะฟุตบอลด้วยเลยอ่ะเออก็มีคาราบาวนะมีใครฮะหลายคนอ่ะแต่ศิลปินเสื้อแดงอย่างทอมดันดีอะไรตอนนี้ตกงานไม่มีงานทำนะถ้าไงก็ผมว่าอะไรที่ช่วยกันได้ครับพี่ทอมไม่มีเลยนะจากที่มีคอนเสิร์ตปีนึงเป็นเมื่อวานได้คุยส่วนตัวเขาบอกว่าคอนเสิร์ตเขาวิ่งไม่ทันจนสุดท้ายเป็นกระจุกเมื่อก่อนนี้ก่อนจะสู้นั่นเป็นกระจุกก็คือมีเยอะนั่นเองมีเยอะมากจนทุกวันนี้เนี่ยวิ่งแบวหน้าไปโชว์เขาว่าไม่เอาคือสปอนเซอร์มันรวมกันแบนนะสมมติว่าไปโชว์ที่ร้านค้าสปอนเซอร์ที่ลงร้านค้าเนี่ยก็เป็นสินค้าอามาดเนี่ยมันถอนเลยนะร้านค้าที่เคยจ้างผับอะไรต่างๆที่พี่ทอมก็เคยมีงานอยู่เนี่ยก็ไม่กล้าจ้างนะแล้วทีนี้ศิลปินเสื้อแดงมีเยอะนะอเล็กอย่างนี้นะฮะขณะนี้ก็เห็นว่าจะกินแกบกันหมดแล้วครับนะครับพวกที่ฝาบ้านมีไม่ครบคือเขาไม่ต้องการอะไรนะศิลปินอย่างผมไม่ต้องการอะไรผมต้องการกลับไปมีงานเหมือนเก่าอ่ะแค่นั้นน่ะไม่ต้องมาให้ตำแหน่งไม่ต้องอะไรนะผมไปบ้านพี่โด่งไปเชื่อว่าพี่โด่งเมื่อวานนี้ดูฝาบ้านเหลือ3ด้านครับด้านนึงถามว่าไปไหนนั่งแท้กินแบนข้าวไปครับเอาเข้าเรื่องก่อนดีกว่าแถลงข่าวก็ตกลงว่าที่บอกว่าชื่นชมเนี่ยคือคุณกุศลมาคุณปลื้มเนี่ยแกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ทำเกมนะฮะแล้วเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคุณนพลองคิดดูนะสมัยนี้เนี่ยสงครามวัฒนธรรมมันนำหน้าไปไหนเกาหลีเนี่ยเขามายึดเยาวชนไทยเราไปหมดแล้วนะนะฮะในขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมที่ผ่านมาเนี่ยสักแต่ว่าเป็นงานการไม่ทันเกมไม่คือทำไม่เป็นไม่เข้าใจแต่คุณสุขุมลเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเนี่ยสงกรานต์ปีนี้เขาจัดอะไรรู้ไหมฮะเขาจัดสงกรานต์เมษาพระเขาม้าครองโลกจัดที่ไหนรู้ไหมสยามพารากอนใครจัดรู้ไหม Workpoint เห็นไหมแล้วก็ทีมคือ Workpoint นี่บริษัทมืออาชีพไปว่าไม่ได้แล้วเขาเข้าใจเรื่องของการครองใจวัยรุ่นแล้วเอาผ้าขาวม้ามาครองโลกอย่างนี้นะฮะสงกรานต์แล้วดูเด็กวัยรุ่นบ้านเราผูกผ้าขาวม้ากันเนี่ยเห็นไหมจัดกลางเมืองแล้วเป็นผ้าขาวม้าที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเน้นเลยนะวัยรุ่นทำไมต้องเป็นสยามพารากอนเจ้าเวิร์นที่นั่นไม่ใช่มีแค่วัยรุ่นไทยมีถึงต่างชาติด้วยคือเหมือนเราไปเดินเดี๋ยวนี้ใครมาไทยเนี่ยนะเหมือนเราไปญี่ปุ่นไปเดินฮาราจูกุงี้วัยรุ่นต้องไปครับแต่นี่มาไทยก็ต้องมาเดินสยามพารากอนตรงนั้นจะมีสยามสแควร์สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ผมบอกงบน้อยๆกระทรวงวัฒนธรรมนี่เขายังดำเนินการเชิงรุก
นะฮะเอาเยาวชนต่างชาติมาผูกผ้ากับม้าเดี๋ยวมันก็กลับไปผูกประเทศมันไม่แน่นะวันไหนหาฮาโลจุกุเนี่ยเอาผ้าขาวม้าไทยเนี่ยไปผูกเอาสวยนะผ้าขาวม้าแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะนะเมื่อก่อนมีเพลงอยู่เพลงชื่อเป็นผ้าขาวม้าสุดท้ายเลยเขาบอกว่าใช้ได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ผัดอาบน้ำนุ่งอยู่บ้านจะนอนเอาผูกทำเปนะฮะมีความสุขก็คาดเอวเดินเที่ยวมีความทุกข์ผ้าขาวม้าก็ได้ใช้ผูกคอตายก็สุขสบายหายยุ่งมีช่วงนึงท่านหนึ่งของเพลงเป็นไงครับผมผูกคอตายผูกคอตายก็ได้ถ้ามีความทุกข์บอกพังกระมาก็ได้พังกระมาช่วยได้ช่วยผูกคอตายให้สุขสบายหายยุ่งป๋าไปคาดก็ถือนะน่าจะให้ป๋าละผืนครับโดยสรุปจะได้เป็นวัฒนธรรมไทยไม่ได้ไปให้แกไปผูกคอตายผมต้องให้ผูกคอตายเลยโดยสรุปกิจกรรมนี้ครับสงกรานต์เมษาพระขม้าของโลกเพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์สู่สายตานักท่องเที่ยวให้เข้าใจคุณค่าของวิถีแบบไทยๆจัดขึ้นวันที่13ถึง15เมษายนที่สยามสแควร์โดยเปิดพื้นที่ถนนสยามสแควร์ให้ประชาชนร่วมสงกรานต์แบบไทยๆรณรงค์ให้สวมเสื้อผ้าแบบไทยๆโดยเฉพาะผ้าขาวม้ามาร่วมงานครับแล้วนอกจากนี้ยังมีการแสดงธรรมกลางสยามสแควร์พระนักเทศน์ชื่อดังนำโดยพระมหาสมปองอันนี้ก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับเทศน์และวัยรุ่นชอบฟังครับแล้วก็มีพระมหาวุฒิชัยหรือววชิระเมธีมาด้วยมาด้วยครับอย่าว่าแล้วรวมถึงการแกก็เทศของใจวัยรุ่นเหมือนกันรวมถึงรุ่นไหนฮะรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับแล้วก็มีการจัดรดน้ำทำหัวขอพรผู้ใหญ่การทำบุญตักบาตรการเล่นสงกรานต์เพื่อสุขภาพเพื่อรักษาคุณค่าประเพณีอันดีงามของสงกรานต์บ้านเราอยู่ต่อไปครับนี่คือที่กรุงเทพครับส่วนผมนี่ขอเสนอต่างจังหวัดหน่อยจะเสนอจะเสนอที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับหลายๆท่านนะฮะที่เราเคยบอกกันไว้และช่วยเขาโปรโมทว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยการนำของคุณเนวินเนี่ยแหละหวังว่าจะละอายใจกันบ้างนะฮะก็สุดท้ายยืนยันไปแล้วนะครับยังมีการจัดต่อนะฮะจะเชิญวงอิมิสึนะฮะหรือว่าหนังเลดอาของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อาร์เอ็กเลยเราหูสาพูดเรียงให้แล้วนะเอวีอดัลวิดีโออ่าคือหนังเอ็กนี่แหละหนังเอ็กนี่แหละที่เชิญมาปรากฏว่าต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับใครกับวงนี้มาได้ไม่เต็มไม่เต็มแต่ไม่เต็มไม่รู้นะก็หลังจากที่ในวิดีชอบครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้รับประกาศฉลองงานชิงแชมป์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าสงกรานต์งานนี้จัดยิ่งใหญ่จะเชิญแก๊งสามชาติมาโชว์วันที่13เมษาเอานี่เวิร์กบอยเหมือนกันฮะเวิร์กบอยกินรวบเลยเหรอครับอีพีสื่อบัตแคทเดินจะมาวงใหญ่มาลงโตกันเล่นสงกรานต์วันที่14นี่แหละนะครับมีไอโมบายสเตนที่ไอโมบายสเตเดียมนะครับที่ว่าถูกหลายฝ่ายคัดค้านเกรงว่าจะเป็นสิ่งไม่เหมาะสมโดยเฉพาะนางระเบียบรัฐพงษ์พาณิชย์นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวนี่แหละนะฮะล่าสุดทีมงานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยังคงเดินหน้าจัดงานกันต่อไปสำหรับโปรโมเตอร์จัดงานสงกรานต์นี้ถูกโพสลงใน Facebook บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนี่ฮะโดยใช้ชื่องานว่านี่ๆภาพโปรโมทเขานะครับนะโดยใช้ชื่อว่าสงกรานต์หลากสีบุรีรัมย์หรรษาครับโอ้โหมีศิลปินร่วมงานมากมายอาทิชิลิฟูดูโวเจนนี่สกาโดมปกรณ์ลำโอ้โหไมโครปีเตอร์คอปโดมอันตรายอันตรายไม่ได้ไปหรอกแก๊งสามชาติปะทะสารแน่และอีพีสื่อบัตแคทอ้วนอารมณ์ดีไอ้นกมหาชนนี่ผมดูแล้วไม่ได้ไปอาจจะใช้นันทเมศครับนะครับแล้วก็ทอมดันดีไม่ได้ไปนะฮะเสนอชื่อขอไปฟรีก็ไม่ไปนะครับนี่ตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมดูเนี่ยศิลปินพวกนี้ก็มีงานมีการทำนี่รับหลายตังค์นะที่ไปเนี่ยครับไม่น้อยนะแต่ว่าไปรับนี่เคยดูบ้างไหมสมมติว่าเราจะเป็นศิลปินเนี่ยสมมติว่าเราจะช่วยเหลือประเทศไทยที่หนึ่งครับนะการที่คุณเนวินทำแบบนี้เนี่ยเฮ้ยคุณเชิญหนังเอ็กมาเลยเหรอคุณเชิญนางเอกหนังเอ็กมาขึ้นเวทีร่วมกับฉันเนี่ยเหรอฉันนี่เป็นศิลปินนะเว้ยเฮ้ยกูแก๊งสามชาตินะเว้ยแล้วนี่นางเอกหนังเอ็กแกมาเชิญขึ้นเวทีร่วมกันหนึ่งทำลายภาพพจน์ศิลธรรมที่ดีของประเทศไทยประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์เราเนี่ยเขารณรงค์ดูสิฮะของคุณของกระทรวงวัฒนธรรมก็ทำที่เชียงใหม่ก็ทำแบบไทยๆบุรีรัมย์ทำแบบนี้ผมเป็นศิลปินต้องคิดแล้วข้าวชามน้ำจอกเรากินของประชาชนนะครับไม่เอาได้ไหมงานนี้ไม่ไปไม่ได้ครับไม่ได้ผมไม่ไปไงผมไม่รับเดียวถึงเป็นอย่างนี้ไงฮะก็นี่ไงศิลปินเนี่ยดูดิใช่ไหมก็เขาถึงรุ่งไงฮะตำมำรวยแล้วรับสองเด้งเลยวอลพอยต์นี่ก็รับไอ้นู่นก็รับคือชีวิตมีแต่เงินอย่างเดียวว่างั้นนะเงินมาผ้าหลุดอะไรก็ได้คุณหม่ำพูดถึงนะเขาจะเป็นยังไงคุณไม่สนใจนะ
เขาเคยครั้งนึงใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทยเพื่อนเนวินเลยเพื่อเขาทำเพื่อเพื่อนพี่คิดในทางที่ดีเงินนี่มันไปไหมไม่แน่อาจจะไปเพื่อเพื่อนเพื่อนเนวินนะไม่มีหรอกพวกนี้เวลาต่อสู้มันก็หายหมดอ่ะนะฮะครับก็วันวันมีชีวิตก็ลืมตาอ้าปากก็กินอย่างเดียวนะฮะไม่เคยก็ลองดูผมว่าบางทีถ้าช่วยกันนะศิลปินพี่น้องเรานะฮะก็งานอื่นมีเยอะแยะวันสงกรานต์เนี่ยผมว่างานวิ่งลอกกันเพียบนี่มาใส่ผูกผ้าของมาได้ที่สยามดีกว่าไม่เอาสักงานได้ไหมไม่เอาสักงานได้ไหมไม่ไปได้ไหมนูโวไม่ไปได้ไหมไม่ได้เห็นบอกว่ารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากเนี่ยฮะถูกไหมฮะครับจงรักภักดีมากเนี่ยแล้วที่เขาทำลายประเทศแบบนี้ทำลายวัฒนธรรมไทยแบบนี้ไปอย่างนี้รักในหลวงยังไงฮะเงินรักในหลวงบนแบงค์อ๋อเข้าใจมันแล้วฮะครับอ๋อแต่อ้วนตอบได้ดีอ๋อฮะเอามาดูต่างประเทศกันหน่อยไหมนะครับมาดูต่างประเทศกันหน่อยก็นปชเผยแล้วนะครับว่าทักษิณร่วมงานสงกรานต์ลาวกับผู้ชายนะครับนายฤทธิ์สิทธิ์สุภัยนี่แหละแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะฮะแถลงการกำหนดการเดินทางของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางร่วมเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง13เมษายนที่ประเทศลาวครับก็คือคุณกำหนดการก็คือคุณทักษิณจะไปช่วง11 13ใช่ไหมครับ11นี่อยู่ที่ไหนเอาเลยเอาเข้าตรงนั้นเลยมาที่จังประเทศลาวครับ ครับโดยลงเครื่องบินเลยนะมันมีรายละเอียดเลยลงเครื่องบินตอน 11:30 น.เอาตารางเวลาเลยฮะครับที่อากาศยานนานาชาติวัดไตรนครเวียงจันทน์จากนั้น 13:00 น.จะขึ้นปาฐกถาให้นักธุรกิจลาวที่โรงแรมดอนจันทน์พาเลทพูดถึงดอนจันทน์เห็นเมื่อเช้ามีใครออกมาโปรโมทแล้วขวัญชัยขวัญชัยอีกแล้วที่ขายโต๊ะจีนให้พี่เนวินเขาอ่ะออกมาโปรโมทแล้วเขาลือเขาบอกเขาลือจริงอ่ะคุณไปว่าเขาเขาลือครับพี่ตู่ก็ลือผ่านรายการชูธงเลยอ่ะแล้วข่าวลือของประเทศไทยมักจะเป็นไม่รู้ว่าแต่พี่ตู่ลือผ่านรายการชูธงก็แล้วกันนะฮะเอาวันที่12ตอนเช้าจะร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุหลวงขวัญชัยปูนว่าไงอ๋อขวัญชัยปูนว่าเนี่ยทักษิณเนี่ยจะเดินมาเดินทางมาลาวแล้วก็จะนอนที่โรงแรมดอนจันพาเลทวิวของดอนจันพาเลทเนี่ยถ้าเปิดหน้าต่างมาปุ๊บจะเห็นจังหวัดจังหวัดหนองคายชัดเจนก็คือจากจังหวัดหนองคายเนี่ยสามารถเห็นโรงแรมที่ทักษิณพักได้เลยครับผมสมมุติว่าจะเอาอะไรไปยิงใส่ก็สามารถยิงจากตรงนั้นได้เลยครับก็คุณขวัญชัยบอกมาหมดแล้วอ่ะเห็นชัดเจนลองหาตึกสูงๆจากหนองคายข้ามมาเวียงจันทน์ดีกว่ามั้ยไม่บอกเขาซะหมดเลยคุณขวัญชัยนะฮะบอกด้วยนะฮะพักห้องไหนแกยังไม่รู้เอาละถ้ารู้แกบอกแล้วนะขอบคุณนะคุณขวัญชัยนะฮะขอบคุณมากส่วนวันที่12เวลา 7:00 นจะร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุหลวงเวลา 10:00 นร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีให้ประชาชนเข้าร่วมด้วยโดยทำโดยพิธีเริ่มที่หอธรรมศาลาวัดพระธาตุหลวงส่วน 14:00 นจะเดินทางไปเมืองปากเซ่ตอนนี้ก็คือ12เนี่ยคุณทั้งสินอยู่ลาว 11 12ครับนะครับแต่อยู่แค่ครึ่งวันครึ่งวันบ่ายจะเดินทางไปปากเซ่แขวงนครจำปาสักครับทำอะไรรู้ไหมครับไม่รู้ผมรู้แต่วันที่13เมษายนนี่แหละตอน 7:00 นจะร่วมทำบุญตักบาตรตอน 10:00 นมีพิธีน้ำรดน้ำดำหัวครับนะส่วนวันที่14เนี่ย 9:00 นก็เดินทางไปปากเซ่ครับไปที่เสียมเรียบครับประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ร่วมตอน 5:00 นเนี่ยร่วมคอนเสิร์ตโดยมีแกนนำนปชครับเข้าร่วมที่ศูนย์วัฒนธรรมเสียมเรียบส่วนวันที่15ตอนเช้าใน 7:00 นทำบุญตักบาตรที่นครวัดนครธมและร่วมพิธีรดน้ำดำหัวโดยสมเด็จฮุนเซนฮะเดินทางออกร่วมงานด้วยเพราะวันที่15เมษายนเป็นวันครอบครัวครบวันเกิด60ปีของนายฮุนเซนด้วยอย่างไรก็ตามครับประชาชนสามารถเดินทางผ่านด่านต่างๆเพื่อไปร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเห็นบอกไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเขาบอกใส่เสื้อแดงข้ามไปเขมรไม่ต้องตรวจเลยไม่รู้เหมือนกันอันนี้ข่าวลืออันนี้ข่าวลือข่าวลืออีกแต่อย่างเงี้ยขอ เก็บวันที่14เมษายนละกันงานจะเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นเป็นต้นไปจะมีการตั้งเวทีปราศรัยและมีคอนเสิร์ตเห็นว่างานนี้พันตำรวจโททักษิณจะขึ้นเวทีปาใสและร้องเพลงด้วยเอาละครับก็มีทัวร์พวกเราไปจัดไปเยอะแยะครับผมแล้ววันที่นี่หอวัฒนธรรมของเสียมเรียบเนี่ยรับคนได้เป็นแสนเป็นแสนครับผมแล้วก็นปชหรือคนเสื้อแดงก็จะไปรวมกันที่นั่นที่เดียวครับก็อีกงานนึงวันที่10ครับวันที่10เมษายนเนี่ยนะนปชเนี่ยเขาจะมีจัดงานกิจกรรมสงฆ์ทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของนปชนะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับที่แยกคอกวัวโดยจะนิมนต์พระทั้งหมด25รูปนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงเลยนอกจากนี้วันที่19พฤษภาคมกลุ่มนปชจะจัดงานรำลึก2ปีจากการจากไปของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่
บริเวณแยกราชประสงค์นี่แหละนะครับโดยมีกิจกรรมใหญ่ตั้งแต่ตอนเที่ยงวันจนถึงเที่ยงก็คือ2งานวันที่10เน้นๆนะครับที่แยกคลองงัวครับ10ทําบุญ19พฤษภาชุมนุมครับอ้าวก็พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับแกว่งปากหาเซียนครับวันนี้มีเรื่องสนุกๆเยอะครับครับในช่วงแกว่งปากหาเซียนนะครับวันนี้ก็เด็ดมากมีทีเด็ดเรื่องร้อนรุ่มรุ่มร้อนทุกวันน่ะร้อนทุกวันช่วงนี้ข่าวมันร้อนของผมเข้าข่าวกันไวหน่อยวันนี้ช่วงกลางเดี๋ยวมีช็อตผมขอโทษแล้วผมขออนุญาตดื่มน้ำดื่มมิสเตอร์ดีสีเขียวหน่อยฮะผมขออนุญาตเอาเจนนี่ฟู้ดขึ้นมาแล้วหยิบโทรศัพท์มาโทรหากับพี่ธนาคารธนเนศนะโดยโทรไปที่เบอร์อะไรนะครับ0819241614ครับขออนุญาตโทรไปหาพี่ถนัดหน่อยตัวน้ำดื่มมิสเตอร์ดีเนี่ยหยิบมาเปิดแล้วก็เจอเบอร์โทรศัพท์ข้างนะ0879384333นั่นเป็นการโฆษณาโดยเรียบรวบรัดตัดความและได้ใจความครับมาถึงผมนิดนึงกับเรื่องของกรณี91ศพครับล่าสุดเร่งไปถึงไหนแล้วพี่เป็นหนึ่งใน91ศพเหรอไม่ใช่ไม่ตายพี่จะขึ้นอื่นก่อนเท่านั้นเองอื่นก่อนนะฮะคือเมื่อวันที่4เนี่ยแหละนะฮะพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขนะฮะรองอธิบดี DSI นี่แหละนะครับออกมาบอกว่ากรณี91ศพนั้นเนี่ย อยู่ระหว่างการรวบรวมสำนวนอยู่แต่ส่วนความคืบหน้าไปเนี่ยจัดไว้ต่างกัน2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ของวันที่10เมษายนเหตุการณ์นึงกับวันที่19เมษายน19พฤษภาคมอีกเหตุการณ์นึงทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารแต่ที่ข้อสำคัญเลยที่ช้าอยู่ตอนนี้กำลังทำหนังสือส่งไปยังกองทัพบกเพื่อขอข้อมูลในเรื่องคำสั่งรัฐบาลสั่งไปยังสอชอนะครับว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยสั่งให้ทำอะไรบ้างบ่ายวันหนึ่งสั่งให้ทำอะไรบ้างเย็นวันหนึ่งสั่งให้ทำอะไรแล้วรอเอกสารชิ้นนี้ที่เป็นทางการรอสอชอส่งมาคือได้ดีเอ็นไอเพื่อดีเอ็นไอจะประกอบสำนวนในการทำคดีครั้งนี้อันนี้ที่ไม่เกี่ยวกับ16ศพวัดปทุมใช่ไหมไม่เกี่ยวครับอันนั้นเดินหน้าขึ้นศาลไปแล้วครับ16ศพพระปฐุมเดินหน้าขึ้นศาลไปแล้ว6ศพ6ศพนะครับส่วนอันนี้ที่แยกราชประสงค์แยกคลองบัวนะครับวันที่10เมษายนที่แยกคลองบัวเนี่ยกรณีนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่10ศพส่วนวันที่10เมษายนเนี่ยไอ้19พฤษภาคมเนี่ย20ศพใครเป็นคนดูแลคดีนี้นะฮะพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขครับใครนะฮะพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขอ๋อIn the good hand ฮะครับแล้วก็ก็เราอยู่ระหว่างขอไม่ได้อยู่กับทาริสเหรอไม่ได้อยู่อยู่ด้วยกันจบทางเดียวกันอยู่ทาริสนี่สุเทพก็ยังหายใจครึ่งท้องแต่อยู่กับวันตำรวจหายใจไม่ได้เลยประเวศนี่หายใจไม่ออกนะหายใจไม่ออกครับนะแล้วก็อยู่ระหว่างขอหนังสือจากสชเนี่ยนะฮะเพื่อขอเป็นคำสั่งที่รัฐบาลสั่งสชอยู่กับใครนะครับสชสุเทพครับครับคนที่ดูแลคดีนี้ชื่ออะไรนะพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขครับสุเทพได้ยินหรือยังยังอีกทีนี้ใครพี่พันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขครับนะฮะก็อยู่ระหว่างการขอเอกสารอยู่นะฮะถึงบอกว่าเป็นยังไม่มีการนิ่งเฉยนะครับอย่าคิดว่าการนิ่งเฉยกันไม่ใช่ครับเดินหน้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีแจ้งความครับแจ้งความคนสมองหายทำไมอ่ะความจำเลือนนะเนาะใครเลอะเลือนซะแล้วมีอยู่คนนึงเลอะเลือนเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาเคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่อังกฤษหรือเปล่าจำไม่ได้คือถามจริงคุณไปเลือกตั้งอังกฤษทุกปีเหรอหรือว่ายังไงสมมุติว่าคุณไปเลือกตั้งอังกฤษเงี้ยคุณเคยไปเลือกตั้งไหมสมมติเคยไปเลือกตั้งเคยปีที่แล้วเลือกตั้งจำได้ไหมโอ้โหแหมพี่จำได้ไม่ได้จำได้เลือกตั้งเขตไหนจำได้ไหมผมเลือกตั้งเขตไหนรู้ไหมรู้ผมเลือกในเต็นท์อยู่ที่วัดแล้วสมมติว่าผมไปเลือกตั้งที่อังกฤษเนี่ยผมจะลืมไหมถ้าเป็นคุณไม่ลืมหรอกถ้าเกิดคุณอยู่ในประเทศไทยต้องเดินทางไปเลยเพื่อเลือกตั้งจะไม่ได้พูดได้ยังไงมีสองอย่างคือว่าเลือกเยอะหลายประเทศจนจำไม่ได้อยู่ทุกโลกทั่วโลกเลือกแม่งทุกประเทศก็จำไม่ได้ว่าประเทศไหนบ้างที่ไปเลือกตั้งอีกอันนึงสมองเสื่อมผมว่าน่าจะสมองเสื่อมมากกว่า
หัวฟาดพื้นตั้งแต่ยุบสภามานั่นน่ะหรือว่าเสื่อมเพราะมีเหตุผลอยากจะเสื่อมผมว่าเสื่อมตอนนั้นแหละที่ยุบสภานั่นน่ะผมบอกแล้วลื่นหัวฟาดห้องน้ำผมบอกแล้วเดี๋ยวบอกให้กินเจนนี่ฟูดเจนนี่ฟูดแล้วไม่เสื่อมไม่กินเอาเนื้อข่าวไปยังไงฮะเนื้อข่าวคือว่าทางโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็กำลังตามเรื่องนี้อยู่เขาไปได้หลักฐานชิ้นหนึ่งมาว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยนะเคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ประเทศอังกฤษโดยในเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยเขาบอกคนที่เลือกตั้งในประเทศอังกฤษได้เนี่ยต้องมีคนที่สื่อสัญชาติอังกฤษหรือในเครือจักรภพเพราะเวลาเลือกตั้งรัฐบาลเขาจะออกรายชื่อมาใช่ไหมในเครือเป็นแขเหรอไม่ใช่จักรภพจักรภพคือไอริสของในยุโรปเนี่ยในอังกฤษทีนี้รัฐบาลเนี่ยเวลาเขามีเลือกตั้งเขาต้องออกมาใช่ไหมอย่างเราเนี่ยเขาต้องส่งหนังสือไปที่บ้านแล้วก็มีรายชื่อไปลงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณเป็นพลเมืองอังกฤษแน่นอนแล้วมันสำคัญยังไงอ่ะครับผมทำไมโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเขาต้องไปยุ่งด้วยว่าอภิสิทธิ์ทำไมเป็นอังกฤษไม่เป็นอังกฤษเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมีสัญชาติอังกฤษเนี่ยสามารถนำคนที่เป็นสัญชาติอังกฤษขึ้น ICC ได้เลยเพราะ ICC ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศครับผม91ศพถึงคุณจะโดนนิรโทษกรรมในเมืองไทยทุกอย่างเคลียร์หมดแต่คุณสัญชาติอังกฤษคุณก็อยู่ใน ICC เหมือนเดิมครับนั่นแหละก็เอาไปขึ้นปั๊บเป็นปึ๊บปั๊บลากไปเป็นพยานนู่นนี่ยุ่งกันทั้งประโยคยุ่งกันทั้งปริญญานะฮะครับผมเขาบอกนะอภิสิทธิ์เนี่ยเขาชอบอ้างว่าเขาเป็นนักเรียนไทยเนี่ยแล้วก็ไปเป็นคนไทยแต่ไปเรียนศึกษาต่อต่างประเทศที่อังกฤษแต่ในบัญชีเลือกตั้งของในสภามหาลัยมีชื่อนายอภิสิทธิ์โพปี1984ถึง1985แล้วก็ปี1986ถึง1987ไม่ใช่โผคนเดียวด้วยนะมีเพื่อนร่วมโผคนนึงนี่เรามีรูปฮะครับคุณอภิสิทธิ์จำไม่ได้เอาให้ดูฮะเดี๋ยวผมไปถามโค้ดอีกฮะชื่อชัดๆไปเลยฮะมันมีนี่นี่ไอ้นี่ไม่ใช่อภิสิทธิ์คุณกรเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะจาติกะวานิชกรกรอ้าวนี่นี่เวชาชีวะเวชาชีวะมาร์กตัว A มาร์กอภิสิทธิ์ชัดเวจาเวจาจิวะไม่ใช่ได้เกรด A นะได้ที่437ครับนะฮะลำดับที่437ครับจำได้ไหมคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวผมไปถามนายกรให้เปล่าจำไม่ได้อีกคนกรไม่เกี่ยวกันสองคนกรเขาไม่เกี่ยวไงเราเสื่อมทั้งคู่นะเดี๋ยวไปถามวรกรให้ก็ได้เมียกรนะฮะก็ปรากฏว่าอ่ะสรุปนะครับตกลงคุณไม่ต้องไปบิดเบือนหรอกคุณเป็นสัญชาติอังกฤษนั่นแหละครับนะครับแล้วมีอีกหลายเด้งนะไม่รู้เรื่องส.ส.มาเป็นได้ยังไงสัญชาติอะไรยังไงเป็นนายกได้ไหมครับอีกหลายเด้งฮะแล้วก็อ่ะเจนฟู้ดไปกินพิเศษนะฮะจะขายแพงๆเลยก็ปรากฏว่าสรุปนะจบเพราะนั้นคดีนี้กำลังเดินหน้าอยู่นะมันไม่ใช่เงียบนะท่านผู้ชมครับครับก็เห็นคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยหายไปแต่โผล่มาทีละครั้งเนี่ยนะช็อตเด็ดทุกทีเลยนี่อย่างนี้ได้หลักฐานในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในสภามหาวิทยาลัยของอังกฤษเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นเขาบอกว่าทางศาลนี้กำลังจะเขาประทับรับฟ้องยังยังนะครับเพื่อตัวนี้รวบรวมไปหมดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจัดการเรื่องเขตอำนาจศาลครับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมกำลังทำตรงนี้อยู่เพราะว่าศาลเนี่ยมีสิทธิ์จะพิจารณาคดีนี้หรือไม่ครับนะเพราะนั้นจะต้องทำให้ศาลนี่มีสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยที่ว่ามีช่องแล้วเนี่ยครับนะฮะนายอภิสิทธิ์เป็นคนอังกฤษอ่ะคอยติดตามชมตอนต่อไปครับหลายคนบอกโอ้ยเราเป็นรัฐบาลแล้วไม่สู้แล้วนะฮะเราค่อยๆล่อมค่อยๆล่อมเมื่อกี้ก็ DSI พันตำรวจเอกประเวศมุนประมุกสุเทพก็หายใจไม่ทั่วท้องแล้วค่อยๆล่อมเจอโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเข้าไปอีกอภิสิทธิ์เอ้ยเดี๋ยวเราก็ไม่อยากให้ไก่มันตื่นมากอย่าย้ำชื่อมากอะไรทำไมผมชอบอ่ะชอบพี่คนนี้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักแกหรอกแต่เห็นแกทำทีไรเป็นเรื่องทุกทีเป็นเรื่องตั้งแต่ผังล้มเจ้าแล้วเออผังล้มเจ้านี่ส่งไม่ฟ้องแล้วนะไม่แกตรงไปตรงมาคือแกทำงานน่ะแต่ว่าเท่าที่ผมพอจะติดตามดูแกเป็นพนักงานสอบสวนเก่าแกสอบสวนมาทั้งชีวิตคือที่ผมชอบคือว่าแกอย่างเรื่องผังล้มเจ้าเนี่ยครับตอนแรกขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแกขึ้นมานี่หนาวกันหมดเลยคนที่อยู่ในผังครับถูกไหมฮะหลายคนเสื้อแดงก็ด่าคนจะดุพรนะสมมุตินะครับคนเสื้อแดงด่าแล้วทั้งเราเองเราก็จะมาวิแกก็เดินหน้าไปไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจว่าไปไหนมีข่าวว่าจะไปอเมริกาด้วยแต่อเมริกาไม่ให้วีซ่าพันตำรวจเอกประเวศเข้าเพราะว่าในที่นั้นไม่มีคดีเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา112อะไรก็เลยไม่ไปคนเสื้อแดงก็พยายามด่าละพันตำรวจเอกประเวศทำไมต้องไปแบบจี้คดีนี้เพื่ออะไรสุดท้ายแล้วกับตาลปัดเสร็จแล้วเขาก็ทำไปตามเรื่องตามราวไงก็เอาว่าไงก็เรียกมาสอบสวนปรากฏว่าไอ้คนที่มัน
ทำไม่ดีทำผิดทำเบี้ยวเองเนี่ยมันก็มันก็ติดเองอ่ะคดีนี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะอย่างแรกเลยคนนี้แน่นอนเลยนายสุเทพเทือกสุบรรณไม่ยอมไปให้การกับ DSI เกี่ยวกับเรื่องผังลงเจ้ามายังไงคนที่สองก็พันเอกสรรเสริญแก้กำเนิดหรือไก่อูก็ไม่ยอมไปให้ปากคำทั้งที่เป็นคนไปยื่นแล้วก็ไก่อูก็บอกแล้วไงว่ามั่วเขียนมามั่วๆก็จบครับนะฮะก็เลยอ้าวก็เลยก็ยกฟ้องกันไปแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหด่ากันข่มเลยนะว่าอยู่ดีๆขุดขึ้นมาทำไมจะเล่นดีไอว่าแกก็ทำงานตามระบบแกก็ไม่ออกมาให้ข่าวไม่ว่าแกก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เอาใจใครนะครับตามระบบไปเสร็จแล้วผมถึงบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยมันตรงดีไงนะปีประเวศใช่ไหมครับแกตรงดีแล้วก็บอกสุเทพคือผมเป็นห่วงว่าคดีนี้ถ้าตกอยู่ในมือทาริสเพ็งดิษฐ์เนี่ยมันยังอาจจะไม่แน่ล็อกแงครับผมนะเหนื่อยไหมมีทรงไม่รู้ทรงไหนเพราะทาริสเพ็งดิษฐ์นี่ก็แกลูกหม้อเลื้อยไปเลื้อยมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาลูกหม้อแบบเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอ้อมบนหม้อเลยไม่รู้ยังไงแกครับนะเดี๋ยวก็เสกลงหม้อซะเลยแล้วถ่วงน้ำนะครับก็สรุปเมื่อกี้พูดใส่เมื่อใช่ไหมไปออกเรื่องนี้อีกได้ยังไงอ้าวก็สรุปนะฮะคุณอภิสิทธิ์ครับก็ติดตามตอนต่อไปผมว่าคุณลุ้นทุกวันอ่ะเมื่อไหร่จะมีหมายศาลมาหน้าบ้านนะครับมีเรื่องภาคใต้อีกนะครับเมื่อวานคุยเนี่ยมันรีบเวลามันน้อยนะก็เลยคุยกันยังไม่ได้เต็มข้ามไปก่อนจะครับเอาข่าวสหพัฒน์นะนะข่าวสหพัฒน์สั้นๆเลยเขาก็ย้ายฐานผลิตย้ายฐานหนีเขาบอกว่า300บาทเขาสู้ไม่ไหวสู้ค่าแรงไม่ไหวผมอาจารย์มองอาจจะมองเรื่องเล็กแต่ผมก็บอกจะประนามคุณขายคือเดี๋ยวคุณพูดเนื้อข่าวก่อนท่านผู้ชมก็ยังไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรครับคือสหพัฒน์เนี่ยนะอยู่ดีๆเดี๋ยวผมเล่าเองครับก็คือรัฐบาลเขาขึ้นค่าแรง300บาทเดือนเมษายนนี้ใช่ไหมครับสหพัฒน์ประกาศทันทีฮะบอกว่าจะย้ายฐานผลิตของสหพัฒน์ทั้งหมดเนี่ยไปที่พม่าเพราะค่าแรงถูกกว่าครึ่งนึงอ่ะครับนะฮะอย่างนั้นแหละแล้วใครใช้ใครใช้คนไทยใช้แล้วทำไมไม่ผลิตที่ไทยก็ผลิตพม่าก็เงินออกนอกก็เอาเงินให้พม่าใช้แล้วมาค้ากำไรกับคนไทยความคิดผมไม่อยากจะใช้คำพูดว่าคนไทยหรือเปล่าไม่ก็300บาทก็ไม่ไหวไงไม่ไหวทำไมคนอื่นไหวคือนึกว่าคนไทยมันจะตายเลยทำไมน้ำดื่มมิสดีบริษัทเล็กๆ300บาทมาก่อนคุณไม่รู้กี่ปีก็แต่ปีที่แล้วคุณค้าเกินควรหรือเปล่าหรือว่าคุณกำไรยังไม่พอคุณดูโรตัสเขาขายของชิ้นนึงกำไรไม่ถึงบาทบางชิ้นสลึงบางชิ้น50ตังค์เขาอยู่ได้เขาอยู่ได้รัฐบาลบอกว่าจะขึ้น300บาทในอนาคตโลตัสเอาง่ายๆเลยไม่ต้องมิสเตอร์ดีโลตัสขึ้นก่อนเลยครับนะโลตัสขึ้นก่อนเลยแล้วทำไมมิสเตอร์ดีขึ้นก่อนไม่แล้วมิสเตอร์ดีเขาก็ขึ้นตามโลตัสมานะครับขึ้นราชากัน2วันขนาดว่าเรานี่บทโรงงานเล็กๆโรงงานเล็กๆเราก็เหนื่อยยากอยู่เพิ่งเริ่มต้นนะน้ำเนี่ยผลิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้นทุนมันก็สูงนะครับแต่เขาสู้ค่าแรงไหวเพราะเขาขายคนไทยกินเขาผลิตโดยคนไทยขายคนไทยใช้แรงงานคนไทยคนไทยควรสนับสนุนแล้วสหพัฒน์ผลิตขายของไทยให้คนไทยแต่ผลิตที่พม่าเอาค่าแรงงานไปจ้างพม่าก็อย่างนี้ควรไหมครับที่คนไทยจะอุดหนุนก็เขาย้ายไปนี่เนี่ยสหพัฒน์จะมีกำไรเพิ่มทันทีเลยนะจากค่าแรงเนี่ยแล้วถ้าเกิดคิดสิครับแล้วถ้าคนไทยไม่อุดหนุนล่ะถ้าคนไทยไม่ซื้อแล้วแบบนี้สหพัฒน์วายของพม่าอะไรบ้างสินค้าสหพัฒน์มาม่าแน่นอนโอ้โหไปเรียบร้อยแล้วมาม่าไปแล้วมันเริ่มเจ๊งแล้วไงเลยต้องย้ายหนีผมชี้แจงอย่างนี้นะไอการขึ้นค่าแรง300บาทเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยคุณอย่าไปมองว่าเป็นการเพิ่มเพราะว่าฝ่ายสื่อฝ่ายตรงข้ามมีโจมตีหนักเลยนะบอกว่าเป็นการเพิ่มภาระให้เดี๋ยวของแพงผู้ประกอบการเดี๋ยวก็ต้องขึ้นของแพงคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าน้ำมันมันขึ้นราคาถูกไหมฮะทุกอย่างในโลกมันปรับตัวหมดครับค่าครองชีพมันขึ้นข้าวแกงตอนนี้แน่นอนนะขึ้นแล้วเมื่อก่อนมัน25เป็น35ครับทีนี้พอค่าครองชีพมันขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ปรับตัวนี้ถูกแล้วนะฮะ300บาทพอ300บาทปั๊บพอเขาขึ้นปั๊บเขาก็จะมีกำลังจ่ายครับเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยทนสักนิดนึงพอกำลังจ่ายกับรายรับรายจ่ายมันหมุนวนกันแล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจมันจะดีทันทีครับผู้ประกอบการก็จะขายสินค้าได้เยอะขึ้นเพราะมีแรงงานมีค่าแรงสูงต่อไปพอค่าแรงขั้นต่ำ300ค่าแรงอื่นๆมันขึ้นหมดนะนะพอคนมีกำลังจ่ายประเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อของพอซื้อของผู้ประกอบการก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นครับเรากำลังจะปรับระบบเศรษฐกิจเรายกอัปเกรดขึ้นมาเป็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องอย่างเงี้ยบางทีต้องขึ้นค่าแรงก่อนนะของแพงอะไรเดี๋ยวมันตามมาแล้วก็จะครบระบบพอครบระบบก็จะอยู่ดีกินดีกันทั้งประเทศครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงกำลังเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหลายเพราะพวกคุณจริงๆเนี่ยก
ำไรน้อยลงคุณไม่ขาดทุนหรอกใช่ไหมใช่ครับกำไรน้อยลงคุณกัดฟันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอค่าแรงเขาได้300บาทค่าแรงขึ้นกันทั่วหมดแล้วเดี๋ยวมีกำลังจ่ายเพิ่มขึ้นเขาก็มาซื้อของคุณเพิ่มขึ้นพอซื้อของเพิ่มขึ้นปั๊บทีนี้คุณก็กำไรเท่าเดิมถูกไหมแต่เพียงแต่ช่วงต้นนี่กราบแล้วครับช่วยเหลือประเทศชาติกันสักนิดนึงนะนะครับไม่ใช่โอ้ยนี่ไปพม่าแล้วไอ้นี่บอกมันไปเลยได้ไหมย้ายสัญชาติไปเลยได้ไหมย้ายไปเลยเออย้ายไปเลยแล้วก็บอกคนไทยไม่รู้ด้วยกลับมาเลยแล้วบอกคนไทยรู้ด้วยของมันจะขายก็หวังว่าพม่าคงจะรักมึงนะฮะนะฮะก็นี่เขาเรียกว่าอะไรอะไรดีในตอนที่ครับกรุงศรีอยุธยาแตกเพราะใครฮะเจ้าพระยาจักรีพวกนี้จริงๆแล้วมันเหมือนคนไม่มีชาติอะคุณนะครับคือมีครับมีที่ไหนมีชาติกินชาติโอ้โหไปว่าเขาเดี๋ยวก็ฟ้องกูนะอ้าวแล้วว่าผิดตรงไหนล่ะคืออย่างเงี้ยคุณอยู่ประเทศไหนก็ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับคนมันชาติไหนก็ได้ไงไม่บอกนะฮะไม่จำเป็นต้องชาติไทยหรอกก็ลองดูฮะไปติดต่อเปลี่ยนสัญชาติเป็นพม่าซะก็อาจจะดีนะครับก็จะได้ไม่ต้องประดักประเดิมครับจบกันไปนะฮะแล้วก็สบายใจไหมฮะดีแล้วข่าวนี้ตอนแรกจะข้าวแล้วไม่ยอมเอาซะหน่อยเอามาถึงป่าหน่อยไหมฮะเดี๋ยวฮะกองป่าไว้ทีหลังอันนั้นคือรักตายอย่างใครพี่ผมลงมาผิดแผ่นเดี๋ยวคุณต้องอันนี้ก่อนนะข่าวคุณประเสริฐนะคุณประเสริฐพงสุวรรณสิริสสยะลาครับก็มากล่าวถึงกรณีที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เนี่ยเด็ดพี่ของเราเนี่ยท้าให้นำรูปพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเดินทางไปเจรจาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มีการกู่ข่าวว่าเห็นรูปของมีคนพูดกันเยอะลูกของพันตำรวจโททักษิณกอดคอกับกลุ่มคนเสื้อแดงภาคใต้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มพูโลด้วยกลุ่มคนเสื้อแดงที่ไหนล่ะคุณเขาบอกใส่เสื้อแดงเลยผูกไอ้นี่เลยเออมีภาพคนเสื้อแดงเอทีวีทั้งเอทีวีประชาธิปัตย์นำเสนอเลยหาว่านี่เป็นเสื้อแดงเลยพูโลเนี่ยนะแต่จริงๆพอเช็คภาพเนี่ยย้อนหลังกลายเป็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณที่กัมพูชาแล้วสวมกอดกันแต่เอทีวีมันเป้าข่าวไปเลยว่าเป็นการสวมกอดกันระหว่างแกนนำกลุ่มพูโลกับพันตำรวจโททักษิณลืมไปเลยแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็เลยออกมาบอกว่าอ้าวครับเอาแน่จริงเอารูปมาให้ดูท้าเลยว่าเอารูปมาให้ดูกล่าวถึงก็กล่าวถึงนายประเสริฐเนี่ยสุดท้ายนายประเสริฐก็ออกมาบอกว่าจริงแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่เพราะพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็นคนดังระดับโลกไปที่ไหนก็คนรู้จักมีคนนำรูปดังกล่าวมาให้ผมดูเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วภาพพันตำรวจโททักษิณเป็นกลุ่มนั่งคุยกับแกนนำกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคนที่นำรูปมาให้ดูอ้างว่าปริ้นมาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งครับนายประเสริฐยังกล่าวอีกว่าเมื่อเกิดเหตุคาร์บอมในจังหวัดยะลาและสงขลาพร้อมๆกันพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขานุการศูนย์อำนวยการราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไปพบกับชาวไทยมุสลิมที่เปิดร้านอาหารในประเทศมาเลเซียในชื่อชมรมต้มยำกุ้งเมื่อสอบถามจังหวัดยะลาที่มีญาติพี่น้องเป็นเจ้าของร้านในชมรมต้มยำกุ้ง9ใน10ยืนยันว่าพันตำรวจโททักษิณไปที่ประเทศมาเลเซียจริงผมจึงนำจิ๊กซอต่างๆมาต่อกันเพราะคนอย่างพันตำรวจเอกทวีถ้าไม่ใช่คนระดับสูงสั่งให้ไม่มีทางไปมาเลเซียแน่นอนจึงตั้งกระทู้ถามสดในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้คนที่นำรูปมาให้ผมดูอยู่มาเลเซียหากติดต่อกลับมาผมจะนำมาแถลงข่าวนะครับก็คนปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยคือตอนนี้แกตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คือสบต.เนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดครับบอกเรื่องนี้มีนักการเมืองและสื่อหลายแขนงเนี่ยนำเอาภาพที่ตนเองและคณะเดินทางไปพบปะกับชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาประกอบอาชีพเป็นร้านอาหารหรือที่เรียกว่ากลุ่มชมรมต้มยำกุ้งนี่แหละในประเทศมาเลเซียอันนี้เขาไปพบปะนี่เพื่อเจรจานะครับคือทางเขาบอกว่ามันมีภาพนะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปพบเนี่ยปรากฏว่าเขาในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยอ้างว่านะไปพบกับหัวหน้าขบวนการพูโลใช่ไหมครับนะฮะแต่พันตำรวจพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่าตนเองและคณะนี่ไปเจรจากับนายซัมซุดินคารนะครับแท้จริงแล้วเป็นภาพของนายวันซัมซุดินดินวันฮุเซนไม่ใช่ซัมซุดินคารอย่างที่เขาว่าครับคือนายวันซัมซุดินดินวันฮูเซนเนี่ยเป็นตัวแทนของชมรมต้มยำกุ้งครับเป็นคนจังหวัดยะลา มีภรรยาเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องที่ไปพูดคุยกันเป็นเรื่องที่คนเหล่านี้ต้องการให้รัฐบาลมาเลเซียลดค่าใบอนุญาตทำงานหรือ work point
เอ้ย work permit ซึ่งตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้คนไทยเข้าไปทำงานอย่างถูกต้องและเพิ่มรายได้จึงไปพูดคุยรับฟังปัญหาก็ไปกันเป็นคณะนะฮะมีเจ้าหน้าที่ของไทยหลายฝ่ายและมีตัวแทนกงสุลรับฟังด้วยครับอ้าวไปกันเป็นคณะแบบนี้เขาจะไปคุยกับหัวหน้ากระบวนการพูโลแล้วครับคือหน้าคือไม่ใช่ปรากฏว่าคนที่ไปพบเนี่ยไม่ใช่นายซัมซุดิงคานครับตามที่คุณอะไรเนี่ยเขากล่าวอ้างนายประเสริฐเนี่ยสสประชาธิปัตย์ปรากฏเป็นชื่ออะไรฮะนายสับวันซัมซุดินดินวันฮุเซนครับคือคนอิสลามเนี่ยบอกจริงนะชื่อหน้าคล้ายคล้ายหน้าคล้ายแล้วชื่อเนี่ยชื่อก็จะคล้ายชื่อคล้ายแล้วเราแบบไงเราไม่สามารถไงคือสับสนไงครับคุณพันตำรวจเอกทวีกล่าวนะบอกว่าเมื่อมีข่าวออกมาว่าเป็นภาพของการเจรจาแกนนำพูโรก็จะสร้างความเสียหายให้กับนายวันซัมซุดินมากเลยคนนี้ไปพบกลายเป็นว่าเขาจะกลายเป็นหัวหน้ากระบวนการก่อการร้ายไปซะนั่นนะซึ่งคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นแกนนำพูโรได้และที่น่าเป็นห่วงก็คือประเทศมาเลเซียอาจจะเข้าใจผิดเพราะการสื่อสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงต้องการให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าตนเองไม่เคยรับคำสั่งจากรัฐบาลหรือจากใครให้ไปคุยกับแกนนำแบ่งแยกดินแดนไม่ว่าจะเป็นใครและการเดินทางไปประเทศมาเลเซียเป็นการไปพบชมรมต้มยำกุ้งเพื่อแก้ปัญหาแรงงานเถื่อนและต้องการให้มาเลเซียลดค่าอนุญาตการทำงานให้กับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นโดยตนเองยืนยันว่ามีภาพถ่ายที่ชัดเจนว่านายวันซามซุดินดินวันฮุเซนกับนายซามซุดิงคานเป็นคนละคนกันนะครับครับชัดไหมชัดก็แกชัดเจนอย่างนี้นะครับครับแต่เรื่องภาคใต้เนี่ยมันก็มีสืบเนื่องกันเยอะนะฮะแล้วฝ่ายตรงข้ามวันนี้เนี่ยโจมตีแล้วก็ปั้นข่าวกันงงตั้งแต่นายประเสริฐละมีคนนำภาพให้ดูและภาพตัวนี้ปริ้นมาจากในอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดปริ้นมาจากเนี่ยแสดงว่าเขาโง่ดิเขาหาไม่เจอไงแล้วบอกถ้าเกิดอยากจะได้ภาพอย่างนี้อีกชัดๆต้องรอคนคนนั้นกลับมาจากประเทศมาเลเซียก่อนถึงจะได้ภาพถึงขนาดต้องรอกันเลยเหรอครับนะฮะเดี๋ยวนะผมลองหาภาพดูครับหนึ่งนะฮะพอเมื่อเช้านี่เตรียมข่าวกันค่อนข้างรวดเร็วนะฮะแต่เรื่องภาคใต้เนี่ยครับต้องดูกันชัดๆนะเพราะตอนนี้ข่าวทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างจะออกมาโจมตีครับคนพันตำรวจเอกพันตำรวจตรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องมากครับเลขานุการสอบตครับไอ้เรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยเราพูดกันแล้วเพราะว่าเราเนี่ยมีข้อสงสัยในส่วนของสำนักปากแมวเองนะไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงยังไงนะแต่เหตุการณ์ที่บอกว่ามันสอดคล้องกันเป็นประเด็นประเด็นเนี่ยครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงของแกว่งปากหาความแล้วจะได้พูดกันยาวๆไม่ต้องมีเบรกขั้นนะครับพบกันครับกับช่วงแกว่งปากหาเซียนความแล้วครับเซียนไปแล้วแกว่งปากหาเซียนเมื่อช่วงที่แล้วจบไปช่วงนี้นะครับก็มาเจอกันต่อในช่วงแกว่งปากหาความแต่พูดถึงภายใต้ของสามแยกปากแมวครับถ้าจ่าอ้วนไม่พูดผิดเนี่ยมันก็เป็นแก๊กน่ารักดีมกันนะครับคือท่านผู้ชมก็ได้หัวเราะฮาฮาเนี่ยบางทีมันมากไปผมก็ต้องรู้ตัวเมื่อกี้เป็นมุกใช่ไหมมันผิดจริงๆครับผมวนแต่จะไปเราคิดว่าเป็นมุกนะครับจะบอกว่าไม่ได้โฆษณาก่อนหน้านี้เทพเจ้าชัยสิงห์มีอยู่ทุกบ้านนะอยู่ที่ไหนเหรออยู่ที่เจ้าที่ที่ติดกับพื้นหรือที่คนจีนก็เรียกว่าติดสุเอี๊ยนั่นแหละนะครับเจ้าของผมเนี่ยมีอยู่แล้วที่บ้านเมื่อกี้วิดีโอที่ผมซื้อไปดูเอาไปดูแล้วที่โปรโมทเนี่ยเมื่อกี้ครับที่โปรโมทเมื่อกี้ผมเอาไปดูไม่ได้ซื้อผมยืมเฮียไปดูมันได้ความรู้นะเอาไปแล้วต่อลูกต่อหลานได้ไม่ใช่ว่ามีติดชูเอี้ยวางอยู่ที่บ้านไหว้เอาไหว้ก็ไหว้ลูกไหว้เอาไหว้ลูกไหว้ซะพ่อไหว้ซะแม่ไหว้ซะวันหนึ่งลูกมีเหตุผลมาถามแม่ไหว้เพราะอะไรเราตอบไม่ได้เนี่ยแต่ผมดูโดนผมตอบได้เลยดูซีดีเราดูแล้วก็จะตอบได้มันเกิดจากเทพเจ้าองค์ไหนไม่ต้องบอกใครอยากรู้ไปซื้อดูเองแล้วกันว่าเกิดอะไรนะผมชอบก็มีความหมายซื้อตรงนี้ก็จะได้เป็นเหมือนสนับสนุนรายการด้วยเหมือนกันนะเพราะตรงนี้แต่เขาก็ส่วนหนึ่งเขาก็สับให้เรามีเวลาสถานีให้เรามีเวลาได้ก็เพราะพวกนี้แหละครับครับโฆษณาเหล่านี้แหละนะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องคุณนวีสอดส่องนะครับคุณนวีปฏิเสธไว้ที่ไปพบนั้นน่ะไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนละคนกันจากที่ข่าวเห็นแต่มีภาพให้ดูนิดนึงนะครับนะฮะ
เอางี้ข่าวที่ประชาเอาใครก่อนดีฮะผมเอาข่าวนายประเสริฐก่อนดีกว่านายประเสริฐและสสประชาธิปัตย์หลายท่านแล้วก็ AFTV กูข่าวว่าพันตำรวจโททักษิณสวมกอดกับแกนนำพูโลเอารูปคุณทักษิณก่อนใช่มั้ยเอารูปนี้ก่อนดีกว่าเราให้ดูฮะว่าเนี่ยรูปนี้ที่เขาไปบอกว่าเป็นแกนนำพูโลแล้วแชร์กันเนี่ยเยอะแยะเลยรูปนี้มันก็เก่งเนาะสุดยอดอ่ะสุดยอดสวมกอดกันด้วยนะเดี๋ยวที่ผมมีรูปมาร์คกอดจับกอดกับนี่ก็มีบินลาเดนถ้าหันหลังอย่างนี้ผมให้ใครก็ได้มันไม่จำเป็นหรอกดูฮะจริงๆแล้วอาจจะสวมกอดกับพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้เนียนไปอยากเป็นเสื้อแดงแล้วไงแต่ผมว่านะคนคนนี้จะต้องเป็นที่รู้จักกันดีของนายคนนี้แน่ๆเลยดังขวายไหมยิ้มแฉ่งเลยต้องไปถามคนนี้ว่าคนที่กอดเป็นใครผู้หญิงผู้ชายยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยนะครับนะฮะก็บอกว่าคุณทักษิณไปกอดกับหัวหน้ากระบวนการพูโลครับเยี่ยมฮะนะฮะอีกรูปนึงเป็นของคุณทวีสอดส่องครับนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นรูปที่บอกว่าต้องเป็นภาพจากผมแล้วล่ะครับเดี๋ยวนะฮะคุณมีอะไรพูดกันก่อนไหมฮะระหว่างผมหาอยู่ก็ลองหาอยู่นะครับครับผมรูปเป็นคนเสื้อแดงครับอ่ะนะฮะก็เขาบอกเป็นเสื้อแดงรูปคนเสื้อแดงเขาบอกว่าเป็นแกนนำคนเสื้อแดงและเป็นแกนนำกู่ความก่อความไม่สงบพูโลภาคใต้ไม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นคือคนมีเหตุผลนะพูดได้แต่คนมีเหตุผลยังไม่ต้องมีเหตุผลมากนี่ไม่ดีผมบอกภาพนี้กอดกับบินลาเดนกอดกับโอบามาผมมีทั้งนั้นนะผมมีภาพที่บอกกอดแต่ใครผมก็บอกบินลาเดนบินมาเมืองไทยเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วกอดกับจ่าอ้วนมาพร้อมอย่างนั้นนะคือคนเนี่ยนะก็เรียกคนอันนี้ของคุณทวีสอดส่องนะภาพของคุณทวีสอดส่องมาแล้วนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นนะฮะภาพอยู่ที่นี่นะฮะเป็นการเข้าไปนี่คุณทวีสอดส่องหันหน้าคุยนี่กลุ่มก็คือว่าเป็นกลุ่มพี่น้องคุณทวีสอดส่องบอกว่าอันนี้เป็นกลุ่มของพวกพ่อค้าต้มยำกุ้งนะครับคนที่ดอกสอนชี้อ่ะคือคุณทวีนะครับส่วนล้อมๆเนี่ยคุณเห็นไหมเสื้อขาวนี่นั่งหันหลังนี่เขาบอกเป็นใครนะนายเป็นหัวหน้าขบวนการพูโลชื่อเขาอ่านยากจริงนะคนทางภาคใต้นี่อ่านไปหลายทีแล้วยังจำไม่ได้เขาบอกว่าเป็นนายนะซัมวันซัมซูดินครับนะครับเนี่ยคนที่โทษนะฮะศีรษะล้านล้านนิดนึงอีกคนเนี่ยคุณดูเนี่ยฮะด้านข้างแบบเนี้ยมันจะชัดเจนได้ไหมว่าตกลงคุยกับใครนะครับก็ไม่ชัดแต่ที่ชัดอ้าวนี่อันนี้หัวหน้าพูโลแล้วครับอ่ะอนะครับแต่ที่ชัดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่14มีนาคมครับนะครับนานแล้วแหละตั้งแต่เดือนที่แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยประเด็นคือคุณยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับเคยไปพูดกับสื่อนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยประสานความร่วมมือกับทางมาเลเซียในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะความสัมพันธ์2ชาติดีมากท่าทีของ BRN ที่รวมตัวน่าจะเพื่อต่อรองกับเราครับคือไปพูดว่าทาง BRN กลุ่มก่อการร้ายเนี่ยรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับเรานะเนื่องจากเห็นว่าแนวทางในพื้นที่ที่อาศัยยุทธศาสตร์หลักและ6ยุทธศาสตร์รองทำให้มีผลกระทบต่อเขาคือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนั่นเองครับแต่ผมไม่อยากไปเรียกว่าเจรจาเพราะทางการไทยไม่เคยเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าไปยกระดับให้กับองค์กรของเขาครับแต่ในทางลับมีพลตำรวจเอกไอ้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการสอบตทำหน้าที่ในฐานะพลเรือน ส่งตัวแทนในการไปฟังว่าเขาต้องการอะไรไม่ได้ส่งตัวแทนเลยภาพเมื่อกี้ก็เห็นว่าพันตำรวจอันนี้เขาบอกว่าทางคุณยุทธศักดิ์บอกว่าครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุคนละเหตุการณ์กันนะผมก็ไม่ทราบแต่ที่ทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องพูดและมีภาพเนี่ยครับอันนี้คือกลุ่มต้มยำกุ้งแต่กลุ่มที่คุณท่านยุทธศักดิ์ ศศิประภาพูดเอาไว้ในสื่อเมื่อ14มีนาเนี่ยครับไม่ได้บอกว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปเองนะครับส่งตัวแทนไปบอกว่าเป็นในฐานะพลเรือนที่ส่งตัวแทนไปฟังว่าเขาต้องการอะไรแต่โดยสรุปแล้วคุณยุทธศักดิ์บอกว่ามีการเจรจากันจริงระหว่างฝ่ายละกว่าฝ่ายเขาแต่ไม่ใช่เป็นโดยทางการทางรัฐบาลอันนี้คือยุทธศักดิ์ ศศิประภาพูดแล้วหนังสือต่างๆก็เอาคำนี้นะครับไปเกาะประเด็นแล้วไปตัดว่าตัวแทนออกกลายเป็นผู้อำนวยการเลขาธิการสบต.ไปคุยกับผู้ก่อการร้ายซึ่งต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนว่าเลขาธิการสบต.วันนี้เนี่ยมีอิทธิพลเยอะนะฮะเมื่อก่อนเป็นผู้อำนวยการสบต.
ซึ่งตอนนั้นมีคุณทนายสุวรรณรัตน์มีพลากรสุวรรณรัตน์ไล่เรียงลำดับกันมาเป็นนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนกฎหมายจัดการนะฮะคุณทักษิณก็ไปยกเลิกสวตครับแล้วอีกสักพักหนึ่งอภิสิทธิ์ก็มาคุณทักษิณก็มาฟื้นก่อนนะช่วงรู้สึกจะฟื้นกับพลเอกสุริยุจุฬานนท์ประมาณนั้นครับนะฮะเสร็จแล้วก็ดำเนินการสวตต่อมาแต่ตอนระยะหลังเนี่ยนะก็รวบยอดไปเป็นว่านายกรัฐมนตรีในนั่งตำแหน่งพอสวตควบไปด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งเลขาธิการสวตนี่จึงมีความสำคัญมากขึ้นตรงกับนายกขึ้นตรงกับนายกครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป้าประเด็นก็เลยไปตกอยู่ที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างหนักเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาปุ๊บนะฮะก็ไปเปลี่ยนนะครับอ้าวเดี๋ยวผมดูกันเลยดีกว่าว่านะฮะมี ASTV เนี่ยนะครับก็เลยพูดถึงเรื่องของการพบกันของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเหมือนกันครับเขาบอกว่ามีข่าวเล็ดลอดการพบกันของแกนนำในปัจจุบันนะครับหมายถึงแกนนำผู้ก่อร้ายผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับแต่จากเรื่องลับๆกลับขยายความออกจากปากของพันตำรวจเอกพลเอกยุทธศักดิ์ศศิภพารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เนี่ยฮะซึ่งหากการเจรจาเป็นผลนั้นคงไม่ต้องเจอเหตุการณ์จัดหนักจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเมืองหาดใหญ่อันนี้เขาว่านะครับนะฮะเพราะการนำเรื่องลับมาเปิดเผยในแจ้งนี้เองอาจเป็นสาเหตุที่เกิดการปีนเกลียวแตกคอกันภายในกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งรายงานระบุว่าบางส่วนนั้นไม่ต้องการให้เกิดผลในทางปฏิบัติแกนนำที่ไม่เห็นด้วยจึงก่อความไม่สงบที่รุนแรงขึ้นจากจุดนี้จับความได้ว่าครับกลุ่มของผู้ก่อความไม่สงบเกิดความแตกแยกกันเป็น2กลุ่มเขาบอกไม่มี BRN เก่ากับ BRN ใหม่ก็คือกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่ครับนะฮะมีหลายขบวนการแต่จากประเด็นนี้ที่ ASTV เขาพูดเนี่ยพอจับประเด็นได้ว่าเอ๊ะหรือว่ามีการแตกคอกันจริงครับถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆเรื่องนี้จากที่เราเคยพูดว่าไล่เรียงลำดับมานะฮะตั้งแต่ว่าเหตุการณ์ภาคใต้มันเกิดขึ้นเพราะคุณทักษิณไปยุบสอบตครับนะครับพอยุบสอบตปุ๊บก็เกิด2ปีถัดมาก็เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดคือเซฟตากใบเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใช่ครับนะครับซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยเราเคยบอกแล้วว่าสอบตเมื่อก่อนเนี่ยมีงบประมาณลงในทางลับเยอะเป็นหมื่นล้านแล้วอำนาจเบ็ดเสร็จการบริหารนี่พอสอบตคนเดียวเลยฮะเซ็นอะไรทุกอย่างเหมือนรัฐบาลย่อยๆอยู่ตรงนั้นเลยนะมองอย่างนั้นมองอย่างนี้เราจะบอกว่าสอบตเนี่ยมีผลเป็นเพราะจากการยุบสอบตป่ะใช่ฮะสอบตเป็นคนทำกำลังสงสัยฮะสงสัยเพราะว่าผมดูคนจะทำอะไรมันเกิดจากเหตุก็ภาคใต้ขบวนการพูโลอะไรเหล่านี้เขาหมดอำนาจไปนานแล้วนะฮะเพราะการกระทำเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีอาวุธระเบิดคุณไปหามาจากไหนครับครับถูกไหมฮะการฝึกคนอีกอะคือถ้าไม่ได้ทำจากต่อเนื่องมันเงียบไปเป็น10ปีแล้วอะแต่ขบวนการคนเหล่านี้ถามว่ายังอยู่ไหมในเพื่อยังมีฮะยังมีเว็บไซต์ขบวนการพูโลอะไรเคลื่อนไหวอยู่ครับแต่ว่าถามว่ามีกำลังไหมไม่มีฮะไม่งั้นถ้ามีกำลังเขาทำมาแล้วทำมาก่อนหน้านี้แล้วฮะแต่ทีนี้พอหลังจากยุบสบต.เนี่ยทำไมกลุ่มพวกนี้ถึงมีกำลังขึ้นมานะฮะขยับเขยื้อนขยับนู่นนี่ได้เนี่ยฮะผมก็สงสัยว่ามีคนไปให้แรงสนับสนุนไงจงใจก่อให้เกิดเรื่องเพื่อเทงบลงไปสอบตอีกรอบนึงเพราะตอนแรกสอบตเนี่ยมัน ก็อยู่กันตรงนั้นสบายดีกันอยู่ครับเซ็นงบกันเองแล้วคนที่คุมพอสอบตก็คือ2คนอ่ะเห็นไหมถ่ายทอดเป็นอันนี้เลยฮะพี่ถ่ายทอดไปยังน้องครับถ่ายทอดกันเหมือนคุณยายวรนาถเลยน้องอาป่าแล้วมีตะขาบเข้าไปด้วยไหมนะนะฮะแล้วก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ระเบิดที่หาดใหญ่เนี่ยต้องไปดูวันที่30มีนาคมมีเหตุอีกเหตุนึงก็คือการยิงระเบิด M79 ถล่มบ้านนายเขาชื่ออะไรนัทมุดดินอุมาที่ปรึกษาสอบตนี่แหละอดีตสสเขต3หลายสมัยมีการยิง M79 เนี่ยเข้าไปเนี่ยจำนวนหลายลูกเหมือนกันแล้วยิงกลางดึกเลยแล้วทำเหตุการณ์เนี่ยก็ทำให้นายนัทมุดดินเนี่ยสั่นขวัญแขวนด้วยขวัญแขวนเลยฮะครับผมแล้วก็มันมีภาพที่แบบว่านายนัทมุดดินเนี่ยถ่ายกับกลุ่ม BRN เก่าครับไม่ได้ถ่ายกับคือภาพนี้นะครับผมมีภาพเหมือนกันครับถ่ายกับเนี่ยฮะอันนี้ภาพอยู่ข้างหน้านี่นะฮะเดี๋ยวผมขยายให้ครับ
คุณณัฐมุดดินนี่คือคนกลางนะฮะส่วนคนข้างล่างนี่ตอนนี้ถูกจับเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะไม่ถูกจับด้วยถูกจับแล้วเหรอฮะเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีเหตุระเบิดคาร์บอมที่จังหวัดยะลาท่านนี้ปรากฏว่าคุณณัฐมุดดินเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเห็นถ่ายรูปร่วมกันอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นวันที่30มีนาคมเนี่ยก็มีระเบิดลงที่บ้านแกก่อนที่จะระเบิดที่ยะลาครับทีนี้ไอ้ระเบิดตัวเนี้ยมันยิ่งให้เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยแตกออกเป็น2กลุ่มครับนะครับโดยข่าวเนี่ยเขาบอกว่ารายงานจากหน่วยความมั่นคงแจ้งว่าสาเหตุการยิง M79 ใส่บ้านในนั้นมุดดินเนี่ยครับเป็นเพราะเป็น1คือคุณนัทมุดดินเนี่ยเป็น1ในอดีตนักการเมืองที่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากพันตำรวจโททักษิณครับให้เจรจากับแกนนำขบวนการแบ่งแยกดินแดนขบวนการต่างๆซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแกนนำสายเหี่ยวครับที่ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาสายเหี่ยวคือพวกรุนแรงก็เท่ากับว่าเห็นไหมสองกลุ่มนะฮะจึงเป็นสาเหตุให้แกนนำสั่งให้ RKK ยิงถล่มบ้านพักเพราะก่อนหน้านี้ได้แจ้งเตือนให้ยุติการเป็นแกนกลางในการเจรจาระหว่างตัวแทนของพันตำรวจโททักษิณกับแกนนำไปแล้วโดยก่อนหน้านี้แกนนำ BRN ได้สั่งการให้ RKK ฆ่านายมุตตากีละอดีตหัวหน้าพักประชาธรรมจนเสียชีวิตที่บ้านพักเมื่อหลายเดือนก่อนเนื่องจากนายมุตตาได้ให้ความร่วมมือกับกอรนภาค4ส่วนหน้าในการนำแนวร่วมและแกนนำในพื้นที่เข้ารายงานตัวร่วมกับกอรมนเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบหน่วยข่าวกรองยังได้รายงานเมื่อวันที่18มีนาคมนะฮะเขาบอกว่าพันตำรวจโททักษิณและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในภาคใต้และอดีตนักการเมืองพรรคเพื่อไทยได้เดินทางไปพบกับนายฮาซันตอยิบผู้นำขบวนการพูโลและสมาชิกระดับแกนนำรวม16คนที่เลงโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อคุยเจรจาสร้างความเข้าใจเพื่อให้ขบวนการพูโลยุติการปฏิบัติการแบ่งแยกดินแดนในเวทีโลกนะครับแล้วก็อ้างว่ามีภาพนี้ของคุณทักษิณที่ให้ก่อนอันนี้เป็นข่าวอันหลังเนี่ยนะฮะก็ต้องคือเป็นข่าวที่สื่อนำมาเนี่ยก็ต้องพิจารณาเหมือนกันแต่ต้องแยกแยะเหมือนกันประเด็นที่เป็นจริงอย่างเช่นระเบิดลงในนัดบุตรดินเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องจริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนสาเหตุนั้นเอาเราฟังหูไว้หูนะถ้าถามว่ามีการเจรจากันจริงไหมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามบอกว่าคุณทักษิณเจรจาเหมือนกับว่าคุณทักษิณเนี่ยไปใช้กลุ่มพวกนี้ไปก่อการร้ายในหาดใหญ่หรือยะลาที่เพิ่งเกิดมาซึ่งถามว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นไปได้ไหมคุณนพคุณทักษิณจะมาใช้กลุ่มกระบวนการเหล่านี้ก่อความไม่สงบในภาคใต้เพื่ออะไรฮะโค่นล้มน้องสาวเวลานี้ด้วยนะเพื่อโค่นล้มน้องสาวตัวเองเหรอครับมันเป็นไม่ได้หรอเป็นไม่ได้ยากนี่พยายามจะใช้กรณีคล้ายๆกับตอนที่ตะโกนในโรงหนังนะฮะอ้างกล่าวร้ายครับนะฮะท่านปีดีใช่ข้าในหลวงท่านปีดีข้าในหลวงเนี่ยคล้ายๆกันแบบนั้นแต่วันนี้คนผมว่าคนมันฉลาดถ้ามีเว็บไซต์นะคือน้องตัวเองบริหารประเทศอยู่ครับพี่ชายตัวเองจะไปขย่มประเทศที่ไม่เสียหายถ้าทำอย่างนั้นจริงผมว่าท่านทักษิณก็สมควรที่จะมีอันเป็นไปนะขย่มประเทศตัวเองเอาไม่ต้องไม่ใช่คือนี่จะทำเพื่ออะไรเอางี้ทำเพื่ออะไรด้วยเหตุผลก่อนนะมันฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นแล้วถ้าอีกฝั่งทำล่ะแล้วก็ยกฟังขึ้นกว่าไหมฟังขึ้นกว่าผมว่าฟังขึ้นมากกว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทำครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จับประเด็นได้ว่าถ้าคุณทักษิณเจรจาจริงจริงไม่จริงไม่รู้นะถ้าจริงแสดงว่ามีการพยายามเจรจาสมมติว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยมันจะมีฝั่งฝ่ายนโยบายครับไอ้พวกที่ผมเคยวิเคราะห์แล้วว่าสบต.นี่ผลประโยชน์ของใครบ้างในนี้นะฮะในฝ่ายไทยพอยุบแล้วผลประโยชน์มันเสียหายแล้วหลังก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนก่อนหน้านี้สบต.เนี่ยนะฮะไม่ได้มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นเลขาธิการนะครับก่อนหน้านี้เป็นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นคนของป๋าเปรมอ่ะพูดอย่างนั้นเลยนั่นในยุคนายอภิสิทธิ์เป็นนายกครับก็มีนายเดี๋ยวนะฮะอ๋อนายพานุอุทัยรัตน์นายพานุอุทัยรัตน์ถูกมองไปว่าคาบใครของพรรคประชาธิปัตย์แล้วยังติดยี่ห้อว่าเป็นลูกป๋าด้วยแล้วก็สอบต.ยุคใหม่ครับตั้งโดยพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละที่มีโครงสร้างมีงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบจำนวนมากเช่นเดียวกับงบประมาณของกอรมนภาค4ส่วนหน้าของกองทัพบกพรรคเพื่อไทยจึงต้องสรรหาเลขาธิการสอบตที่เชื่อใจได้นะครับว่ามาทำหน้าที่เลขาธิการเพราะนอกจากการดูแลงบประมาณแล้วของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยยังเห็นว่าสามารถเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำการเมืองในพื้นที่ครับการเลือกตั้งครั้งใหม่พรรคเพื่อไทยจะ
ไม่ทำเก้าอี้สส.อันนี้เป็นข่าวจาก AFTV ครับนะครับแต่เขาพอสรุปได้ว่าสบต.เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง2ครั้งครั้งที่1คือคุณทักษิณยุบเลยยุบเลยแล้วพอสุริยุทธ์จุลานนท์ขึ้นเป็นนายกตั้งใหม่ตั้งใหม่ดูสิพวกใครทำนะตั้งใหม่ปุ๊บตั้งใหม่ปุ๊บเนี่ยจัดสรรงบประมาณสร้างใหม่ด้วยตอนนี้พอคุณยิ่งรักมาเป็นคุณยิ่งรักปรับโครงสร้างใหม่นะครับคือตอนนี้สบต.เนี่ยโดนแยกลดลดอำนาจลง1คือเปลี่ยนเลขาสบต.ซึ่งผมบอกแล้วว่าตอนนี้นายกเป็นประธานสบต.เองนะฮะเลขาก็เป็นผู้มีอำนาจอ่ะที่จะคุมตรงนี้ตอนคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกปรากฏว่าจัดให้สบต.เนี่ยนะฮะบริหารเบ็ดเสร็จนะคือตัวเองเป็นประธานสบต.ก็จริงแต่เลขาสบต.เนี่ยดูแลทั้งหมดแล้วสอบต.อนุมัติงบตัวเองได้เหมือนรัฐบาลเล็กๆหนึ่งอันนะครับเสนอเองอนุมัติเองเลยเรียบร้อยฮะจะเหลืออะไรฮะนี่คืออภิสิทธิ์ทำให้นะจะเหลืออะไรเสร็จแล้วพอยิ่งรักขึ้นมาปุ๊บเขาเปลี่ยนครับสอบต.โดนลดบทบาทลงฮะครับกลายเป็นว่าให้ภาค4ส่วนหน้านะซึ่งเป็นผมว่าเป็นทหารในพื้นที่นะฮะดูแลจัดการแล้วก็คือคุณยิ่งรักเนี่ยเห็นชอบให้กรมน.ปรับแผนการแก้ไฟได้ด้วยการปรับบทบาทของสบต.ในพื้นที่ให้เป็นสอบต.แยกส่วนเพื่อให้อยู่ภายใต้หน่วยงานใหม่คือศูนย์บูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สบกจชตซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่อยู่ในอานัตของกรมน.ภาค4โดยให้อำนาจผอ.กรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับซึ่งก็คือแม่ทัพภาค4เป็นผู้สั่งการแม่ทัพภาค4คือพลโทอุดมชัยธรรมสารโรจน์รัตน์เป็นนายทหารซึ่งทำงานตามสายบังคับบัญชามาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องปัญหาของภาคใต้ค่อนข้างเยอะครับจำป๋าเปรมที่ออกมาพูดได้ไหมฮะเมื่อไม่กี่วันคนดีบางคนเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะมีการช่างชักหักกระดูกกันด้วยนะ พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องบ้างได้ต่อวันนี้โทรศัพท์ของงดแล้วกันนะฮะครับถ้าเราฉันจะรู้สึกนะ029349289ไม่ต้องโทรบอกเฉยๆวันนี้ขออนุญาตงดครับนะครับเรื่องกำลังเข้มข้นนะครับผมอ่ะต่อเรื่องกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเอาเรื่องสบต.ฮะสบต.เนี่ยมันเริ่มเรียนมาตั้งแต่ตอนปี49ก่อนเลยดีกว่าคุณพระนายสุวรรณรัตน์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี49พระนายนี่เด็กใครฮะเด็กปลาอ๋อลูกปลาครับ 49-52 ต่อมาพอปี52ตอนนั้นคือยุคของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเปลี่ยนมาเป็นพานุอุทัยรัตน์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่9พฤศจิกา52ถึง29ธันวาคม53คือยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ว่างั้นก่อนหน้านั้นเราไม่พูดอ่ะนะก็คือยุคแล้วคุณสุริยุทธ์จุลานนท์ขึ้นมาก็ตั้งใหม่ใครเป็นก็พระนายกลับมาเป็นเลยนะฮะพระนายมาเป็นสักพักนึงมีการเปลี่ยนให้นายกรัฐมนตรีมาถือเป็นผอ.สบต.ซะเพื่อกันคอรหาแล้วเลขาก็กลายเป็นคุณพานุอุทัยรัตน์เหมือนกันพานุอุทัยรัตน์ก็มา54จนถึงเนี่ยปี54ทั้งปีเลยจนมาก็คือรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นั่นเองครับจนมาตอนปลายปี2554ก็ได้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนี่แหละนะฮะมาเป็นเลขาธิการสบต.ตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2554ทีนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคนที่คุณทักษิณไว้ใจครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพอเห็นชัดว่ามีการเปลี่ยนขั้วของสบต.กันเรามาดูโครงสร้างกันด้วยดีกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2552เลยคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเห็นชอบให้นายพานุอุทัยรัตน์ซึ่งเป็นผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่แล้วไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้อำนวยการสอบต.ในเวลานั้นเลยและต่อมาในปี2553ได้มีพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ.2553กำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีหน่วยงานสำนักงานคือส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนิติบุคคลไม่ขึ้นต่อสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมอยู่ในบังคับของนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่านายพิสิทธิ์เนี่ยจัดการให้สอบต.นี่เป็นนิติบุคคลเหรอครับเป็นผู้บริหารคอนโดหมู่บ้านด้วยเขากำลังบอกว่า3จังหวัดชายแดนเนี่ยเป็นคอนโดเป็นหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลครับที่สำคัญคือสามารถบริหารเบ็ดเสร็จได้โดยไม่ผ่านรัฐบาลครับถูกไหมฮะผมพูดอย่างนี้ไม่ถึงตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมก็คือนายอภิสิทธิ์เป็นนายกเองเนี่ยมอบสอบตเนี่ยให้ใครดูแลไปเลยอย่างนั้นอะว่างั้นเถอะจริงสอบตเนี่ยมีในฐานะเหมือนรัฐบาลส่วนหน้าเขาบอกงี้นะ
คือหมายความว่ามีฐานะเหมือนกับผู้บริหารชุดหนึ่งเล็กๆในนั้นเลยแต่อภิสิทธิ์นี่สามารถให้คนเหล่านั้นเนี่ยบริหารงบกันเองได้นะฮะแล้วผมไม่ต้องพูดถึงงบลับนะว่าเป็นอย่างไรแต่พอมารัฐบาลคุณปูยิ่งลักษณ์ก็เปลี่ยนจากนายพานุอุทัยรัตน์เนี่ยมาเป็นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับแล้วก็ลดบทบาทสปทลงนะแล้วให้แม่ทัพภาค4มีอำนาจในการควบคุมได้มากขึ้นส่วนหน้านี่ไงฮะครับเพราะฉะนั้นผมว่าบางท่านบางคนครับที่สนุกสนานกันอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยแกก็อาจจะไม่สนุกเหมือนเดิมไม่สนุกเพราะว่าโดนลดบทบาทสปทเงินก็ไม่ค่อยจะมีใช้ด้วยทีนี้โดนแยกแล้วฮะสปทเป็นมีสปทส่วนหน้าครับขึ้นกับกองทัพภาค4ครับและสปทปกติซึ่งเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเท่านั้นครับเสร็จแล้วมีหนำซ้ำฮะคนที่เป็นเครื่องมือของเราสมมุติครับผมมีขบวนการโจรอะไรต่างๆผมเคยสนับสนุนผมเป็นระดับนโยบายสอบยังไงก็ไม่ถึงผมจับไปเถอะพวกขบวนการพูโลอะไรพวกนี้ไม่ถึงผมหรอกแต่อยู่ๆวันนึงเฮ้ยตายแล้ว อีกฝั่งนึงแอบไปเจรจากับลูกน้องผมเนี่ยผมเดือดร้อนไหมเดือดร้อนดิเต้นเลยเฮ้ยมันไปคุยอะไรกันวะเท่ากับว่าเดี๋ยวผมจะเหลือแต่หัวแขนขามันจะไปฝั่งนู้นหมดอ่ะเสร็จแล้วก็เลยอย่างที่ AS TV เขาพูดก็ขอบคุณนะมาดูวิเคราะห์กันแล้วเขาแตกกันแน่นอนนะครับถูกไหมฮะมีกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่และปฏิบัติการในภาคใต้นี่เป็นกลุ่มใหม่ส่วนหัวหน้าขวหน้านี่เขาเจรจากันแล้วยังไม่รู้แต่ข่าวลือเขาบอกว่าคุยกันแล้วคุยกันแล้วเท่ากับว่าต่อไปนี้เหตุการณ์ภาคใต้มีแววที่จะสงบสุขถ้าปล่อยให้รัฐบาลยังดำเนินงานตามแผนนี้แต่มันจะไม่สงบสุขเพราะมีคนบางคนที่มันไม่ได้ผลประโยชน์ครับมันเสียประโยชน์เฮ้ยเดี๋ยวกูตั้งให้มึงเป็นกลุ่มใหม่แล้วกันทำงานให้กูสักชิ้นนึงดิเออเฮ้ยไอ้นั่นมันหักหลังแล้วมึงไปเล่นซะนะฮะก็เลยมีระเบิดลงที่บ้านคุณนัทมุดดินเนี่ยครับซึ่งคุณนัทมุดดินเนี่ยแต่ก่อนเป็นสสพรรคไทยรักไทยครับนะตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่มาตุภูมิปรากฏว่าเป็นพรรคของคุณสนธิครับบุญยลักษณ์กลินอีกครับมันดูบทบาทแต่ว่าไอ้เรื่องเจรจาจริงไม่จริงไม่ทราบนะครับผมวิเคราะห์ตามเอสทีวีนี่แหละนะครับมีบทบาทหน้าที่ของสปทด้วยเอาตัวนะทีนี้ผมไปดูป๋าดีกว่าดูป๋าเลยนะฮะป๋าเนี่ยถือผมบอกว่าคำพูดของป๋าเนี่ยมันน่าสนใจคำพูดของป๋านี่ป๋านะฮะนี่คือหลังระเบิดแล้วนะหลังระเบิดปุ๊บเนี่ยป๋าก็ไปพูดปาฐกถาพิเศษในงาน12ปีผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมครับที่3อ่ะที่บอกอะไรคนดีคนไม่ดีมีการชูตัวอย่างความดี9ข้อด้วยแล้วก็ขอสาปแช่งคนทรยศให้พินาศใครทรยศป๋าล่ะครับฮะใครฮะป๋าพูดอย่างนี้พูดถึงใครผมชักคิดว่าป๋าไม่ได้พูดกับทักษิณแล้วนะเออเออใครทรยศป๋าเหรอครับไม่รู้เหมือนกันเออแล้วทรยศป๋าป๋าได้ไหมตอนแรกเราไม่เข้าใจนะอยู่ดีๆป๋าจะมาพูดเรื่องคนทรยศทำไมวะแต่วันนี้พอมานั่งดูจับประเด็นกับอ้าวแสดงว่ามีคนทรยศไปเจรจากับฝ่ายตรงข้ามทหารในสังกัดตัวเองที่เคยอยู่ในมือหนุ่มเสกป๋าทรยศป๋าหนุ่มเสกหรือเปล่าหนุ่มเสกนอกใจป๋าเหรอไม่ใช่เสกยังไม่ใช่เงินเสกไม่กล้านอกใจป๋าแล้วยังไงฮะคนทรยศอ่ะเอาตัวอย่างความดี9ข้อก่อนมั้ยนี่ความดี9ข้อเอาละมันก็บลาบลากันไปแล้วฮะ9ข้อเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าในงานเนี้ยป๋าเขาตั้งใจเขาพูดนี้นะฮะผมอายุมากแล้วแม้แต่แม้จะมีคนบอกว่าผมไม่มีไฟแล้วแต่ผมจะลองดูสักครั้งว่าผมยังไหวอยู่ไหมอะไรไหวอ่ะบอกใครฮะยังไหวนี่ระเบิดเสร็จแล้วปุ๊บมาพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะครับนะฮะระเบิดเสร็จปุ๊บมาพูดแบบเขาบอกว่าผมหมดไฟแล้วใครบอกหมดลูกน้องคุณใช่ไหมลูกน้องเริ่มเสื่อมความศรัทธาของป๋าแล้วใช่ไหมเริ่มกำลังจะตีตัวออกห่างใช่ไหมครับป๋าก็เลยระเบิดให้ดูหรือเปล่านะรู้นะไม่รู้นี่ผมวิเคราะห์นะแล้วป๋าก็มาพูดว่าจะลองให้ดูว่าผมยังมีไฟอยู่ไหมเสร็จแล้วปลาถึงพูดถึง มีกล่าวตอนท้ายเดี๋ยวอันนี้ตอนท้ายเดี๋ยวคุณสรุปเลยนะระหว่างก่อนจะตอนท้ายเนี่ยปลาพูดถึงคนดีบางคน ที่เคยเป็นคนดีและเป็นที่ศรัทธาแต่ที่สุดครับก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถรักษาความดีนั้นไว้ได้ใครครับปลานั้นมุดดินหมดใครครับปลาครับนะการทำความดีนั้นแม้จะยากครับแต่รักษาความดีจะยากมากกว่าเห็นแล้วสุดท้ายป๋าสรุปเลยนะผมเชื่อนะว่าบ้านเมืองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิยึดถือเป็นของตนได้ผมเชื่อว่าพระสยามเทวาพาราก้อยไม่ใช่พระสยามเทวาธิราชมีจริงและจะปกป้องคนดีคุณอ่านผิดเยอะแล้วเอาเหรอและสาปแช่งคนไม่ดี
คนทรยศต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไปนั่นคือความเชื่อของผมส่วนบุคคลอื่นจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับจริยธรรมและคุณธรรมของแต่ละคนเออแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะโรงแรมท่อนหนึ่งด้วยที่ป๋าบอกป๋าพูดมานะครับ ครับที่ป๋าเอ่ยถึงคุณสมบัติของคนดีหลายๆอย่างนะแต่ที่ป๋าเอ่ยแซ่ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างเยือกเย็นครับป๋าบอกว่าใครเป็นผู้หญิงโชคดีนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งนะฮะข้อมูลจากข่าวเหมือนกันเขาบอกบริษัทลีการ์เด้นโฮเทลเนี่ยนะครับคือโรงแรมที่หาดใหญ่เนี่ยเป็นของเสี่ยฮงฮะเสี่ยฮงคือเสี่ยฮงเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยในการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสร้างเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงที่มีกองทัพภาค4ส่วนหน้าเนี่ยครับเป็นโต้โผนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนผู้ประกอบการหาดใหญ่ร่วมเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสความผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่รู้ผมก็เอาข่าวนี่แหละของคุณน่ะ SCTV นะฮะข่าวของต่างๆที่จับประเด็นแล้วก็มาประติดประต่อดูนะฮะแล้วลองฟังดูว่าเหตุผลที่คุณถ้าเกิดว่ามีการเจรจาจริงนะครับเจรจาให้มันระเบิดภาคใต้โค่นล้มรัฐบาลน้องสาวตัวเองกับระเบิดภาคใต้เพราะว่ามีคนหักหลังไม่เท่านั้นเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ของคนบางคนเพราะวันนี้ขออนุญาตหน่อยเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดเลยครับนะขอผมนิดนึงก่อนที่ไม่มีตรงนี้นะครับอะไรครับเดี๋ยวที่ห้านี่เรื่องมันยังไม่จบนี่ขอให้สรุปกันก่อนนะฮะก็สรุปว่าสุดท้ายเนี่ยเราอะรายการเราอะค้าขายมันเรื่องทีหลังฮะครับแต่นี่สำคัญคือว่าเรื่องที่เราต้องบอกพี่น้องเราเนี่ยครับครับอ้าวลืมนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าลองคิดดูนะว่าสองเรื่องนี้ครับอันไหนที่มันน่าสนใจอันไหนที่มันน่าสงสัยมากกว่ากันครับนะครับอ้าวคุณจะโฆษณาขอบคุณนะเราบอกหน่อยว่าน้ำดื่มพิจิตรมีขายที่นนทบุรีนะฮะสำนักงานในสยามอยู่ที่นนทบุรี14จริงๆวันนี้ก็ให้รายชื่อมาเยอะแต่ยังไม่ได้ประกาศก่อนถนนกรุงเทพนนท์34เนี่ยแหละนะฮะส่วนระยองเราติดต่อที่ข้าวมันไก่สุดจันทบุรีถนนจันทอุดมนะฮะส่วนลำปางติดต่อที่คุณดาชัยลำปางสปอร์ตครับครับมีข่าวนิดนึงเป็นข่าวสั้นๆมีเกี่ยวกับคุณพิชัยวาสนาทรงที่เหมือนเป็นอาจารย์แม่แบบของคุณจักรพันธ์แขเลยได้เสียชีวิตลงแล้วอ๋อเมื่อไหร่ฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอ๋อก็ต้องรายงานผ่านความเสียใจด้วยนะครับเพราะคุณพิชัยวาสนาทรงเนี่ยเป็นมีคุณาประโยชน์ครับเขาเรียกอะไรฮะมีประโยชน์มีทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยเยอะเหมือนกันนะครับรายการสามแยกปั๊มก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับงั้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยววันหน้าฮะก็สงกรานต์อย่าลืมนะฮะสั่งน้ำตุนกันไว้หน่อยครับโดยเฉพาะแถวประตูน้ำประตูน้ำติดต่อเจ๊ส้มกับเฮียช้างครับผมครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับครับผมสวัสดีครับ